ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเรื่องผู้ใช้พลังวิญญาณในมิติไหลัวอูกำลังฝึกฝนอย่างจริงจังล่องลอยผ่านทะเลไปดั่งสายน้ำแต่ต้องไม่ล่องลอยไปเหมือนกับหมู่เมฆลัวอูลืมตาขึ้นและถอนหายใจเขากำลังจำลองการใช้ผลของหอคอยสีขาวการฝึกฝนธรรมดานั้นช้าเกินไปและน่าเบื่ออย่างไรก็ตามนี่เป็นสัญญาณที่แย่มากเขาไม่ควรพึ่งพาพลังอื่นเพื่อช่วยในการฝึกฝนมากเกินไปลัวอูตั้งเงื่อนไขกับตัวเองในอนาคตมันคงจะดีกว่าหากเขาฝึกฝนด้วยผลของหอคอยสีขาวให้น้อยลงเพราะตามจริงแล้วการพึ่งพาอาศัยพลังของหอคอยสีขาวนั้นอันตรายต่อการฝึกฝนข้าจะต้องไม่ฝึกฝนในหอคอยสีขาวอีกเว้นแต่จะเจอกับกำแพงมิติวิญญาณลัวอูคิดหลังจากจบการฝึกของวันนี้ลัวอูได้ตรวจสอบแต้มเซียนที่เขามีหลังจากได้สะสมมันมานานในวันนี้ลัวอูก็มีแต้มเซียนเพิ่มขึ้นถึง 5,000 แต้มหอคอยสีขาวข้าพร้อมแล้วแม้ว่าเขาตั้งใจที่จะไม่ฝึกฝนตนในหอคอยสีขาวแต่เขาก็ยังคิดที่จะลองใช้ผลของหอคอยสีขาวเพื่อพยายามสังเคราะห์อยู่ดีความรู้สึกในตอนนี้ของเขานั้นยังคงหนาวสั่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ที่เขาได้รับสมุนไพรวิญญาณใหม่ๆสัตว์วิญญาณใหม่ๆและอาวุธชุดกรอบวิญญาณหลากหลายชนิดเปิดใช้งานหอคอยสีขาวค่าใช้จ่าย 5,000 แต้มเซียนรอยลายเส้นบนหอคอยสีขาวส่องสว่างแพรวสัตว์วิญญาณต่างๆในมิติไหดูเหมือนจะคุ้นเคยกับแสงสีขาวนี้แล้วแม้ว่าพวกมันจะตกใจบ้างเล็กน้อยแต่เมื่อผ่านไปแล้วพวกมันก็สงบลงในที่สุดลัวอูเข้าสู่สภาวะพิเศษอีกครั้งวัตถุทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนจะแสดงคุณสมบัติที่แท้จริงของพวกมันออกมาในสายตาของลัวอูคราวนี้เขาไม่มีความรู้สึกเหมือนในคืนที่มังกรกระดูกผีปรากฏตัวออกมาทำให้ลัวอูรู้สึกสบายใจและถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งงอกแต่เขาก็รู้สึกเสียใจแปลกฮ่าฮ่าเร็วเข้าสิลัวอูพยายามปัดเป่าสิ่งที่รบกวนในใจออกไปแล้วเริ่มต้นการสังเคราะห์แม้จะอยู่ภายใต้พลังของหอคอยสีขาวแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งเขาจะสามารถหาสูตรใหม่ได้เขาเพียงแค่รู้สึกแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งหลังจากลองได้3ครั้งลัวอูก็ได้สร้างสูตรสังเคราะห์สูตรแรกของวันนี้ขึ้นมาได้สำเร็จด้วยการนำดอกหลิงหลงและซีเซียนเกาไปสังเคราะห์สมุนไพรทั้ง2ชนิดนี้เป็นสมุนไพรวิญญาณระดับกลางได้รับดอกไม้ยมโลกสมุนไพรวิญญาณลึกลับแต้มเซียนบวก100ลัวอูรู้สึกประหลาดใจตามหลักแล้วสัตว์วิญญาณจะให้แต้มเซียนมากที่สุดตามด้วยยาวิญญาณและสิ่งที่ได้รับแต้มเซียนน้อยที่สุดก็คือสมุนไพรวิญญาณขนาดเขานำสมุนไพรวิญญาณสีเหลือง9ดอกมารวมกันในไหกลั่นปีศาจเขายังได้รับเพียงแค่10แต้มเซียนเท่านั้นเองเขาไม่คาดคิดว่าดอกไม้ยมโลกจะได้รับ100แต้มเซียนมันเป็นดอกไม้สีแดงเล็กๆที่บอบบางเช่นเดียวกับกรงเล็บมังกรปลายเรียวและมีประกายแสงสีแดงพลิ้วไหวเบาๆหักโดนสายลมก็จะส่งลมปราณแปลกๆออกมาดอกไม้ยมโลกตามที่บันทึกไว้ในหนังสือโบราณคือดอกไม้ที่เติบโตในห้วงอเวจีแต่นี่ข้าได้มันมาจากไปปีศาจดูเหมือนว่านรกในตำนานจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ลัวอูพูดกับตัวเองว่ากันว่ามียาจิวปินหลายชนิดที่ต้องใช้สมุนไพรวิญญาณชนิดนี้ในการกลั่นอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่ได้ใช้มันกลั่นทำเป็นเม็ดยาแต่ดอกไม้ยมโลกก็มีผลวิเศษอีกอย่างว่ากันว่าถ้าให้คนตายกลืนดอกไม้นี้เข้าไปก็จะมีชีวิตอยู่ได้อีก3วันแต่3วันต่อมาก็จะกลับไปตายดังเดิมเก็บไว้มันก่อนก็แล้วกันดูถ้ามันอาจมีประโยชน์ในอนาคตลัวอูเก็บดอกไม้ยมโลกแล้วจึงพยายามสังเคราะห์มันเพิ่มด้วยดอกหลิงหลงและซีเซียนเกาอีกครั้งแต่เขาก็ไม่สามารถผลิตดอกไม้ยมโลกออกมาอีกได้นี่มันไม่ใช่สูตรสังเคราะห์อย่างเห็นได้ชัดช่างน่าเสียดายทั้งที่นี่ควรจะเป็นสุดยอดสูตรในการเพิ่มแต้มเซียนให้กับเขาได้แล้วแท้ๆการใช้สมุนไพรวิญญาณในการสังเคราะห์นั้นใช้พลังวิญญาณน้อยที่สุดแล้วลุยกันต่อเลยดีกว่าหลังจากการสังเคราะห์หลายครั้งเขาก็ได้สูตรเสื้อกันฝนมะพร้าวได้สำเร็จด้วยแร่วิญญาณธรรมดา2ชนิดมันก็ถือเป็นสูตรสังเคราะห์ละนะแต่ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ลัวอูทำอะไรไม่ถูกมันดูไร้สาระเกินไปการสังเคราะห์นั้นขึ้นอยู่กับโชคมันไม่ใช่สิ่งดีเสมอไปทำต่อไปเวลาล่วงเลยผ่านไปในที่สุดเขาก็ได้พบสูตรผสมใหม่คราวนี้เป็นสัตว์วิญญาณแปลกๆมีคำรามสัตว์วิญญาณระดับเงินและนกวิญญาณระดับเงินได้รับวิญญาณมืดมิดสัตว์วิญญาณระดับทองแต้มเซียนบวก40ลัวอูรู้สึกตื่นตกใจ
สัตว์วิญญาณนั้นถูกแบ่งออกเป็น4ชนิดสัตว์วิญญาณสายต่อสู้ผู้สัตว์วิญญาณปีศาจและสัตว์วิญญาณมายาอย่างไรก็ตามพวกมันบางชนิดเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วบนแผ่นดินใหญ่เบื้องหน้าเขามีสัตว์วิญญาณปีศาจอยู่ตัวหนึ่งมันเหมือนกับโคลนนุ่มตัวสีดำกลมมันกำลังกระโดดไปมาอยู่บนพื้นอย่างมีความสุขต้องยอมรับว่ามันก็ดูน่ารักนิดหน่อยแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์วิญญาณปีศาจแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่สัตว์วิญญาณที่เลวร้ายอะไรเผ่าพันธุ์วิญญาณมืดมิดระดับทองมิติระดับทอง 1. ทักษะฟื้นตัวระดับ S พลังแห่งการป้องกันระดับ Aความมืดมิดกลืนกินระดับ S พื้นเพสิ่งมีชีวิตที่พัฒนามาจากวิญญาณธาตุซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตระดับต่ำสุดมันมีพลังที่แข็งแกร่งแม้ว่าพวกมันจะไม่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเท่าไหร่ก็ตามความมืดมิดกลืนกินทักษะแบบนี้คืออะไรกันดูเหมือนว่ามันจะมีพลังมากกว่ากลืนกินปกติเล็กน้อยลั่วอูนึกถึงต้าหวงขึ้นมาในทันทีว่าเขาต้องการที่จะให้ต้าหวงมีทักษะหรือเปล่าขณะนั้นจู่ๆท้องฟ้าของในมิติหายมีแสงสีทองสาดส่องลงมาหนังสือที่เปี่ยมไปด้วยพลังวิญญาณลึกลับปรากฏขึ้นอย่างช้าๆล้อมรอบด้วยแสงสีทองอันลึกลับเจ้านกโง่ดูเหมือนจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันจึงบินเข้ามาเพื่อจะขโมยหนังสือนั้นออกไปแต่ทันทีที่เข้าไปใกล้เสาแสงก็โผล่ขึ้นมาขวางมันเอาไว้นกหน้าโง่กู่ร้องด้วยความโกรธเจ้าอยู่บนสนามหญ้าของข้าเจ้ากล้าทำแบบนี้กับข้าได้อย่างไรช่างไร้สาระสิ้นดีลั่วอูเดินออกมาจากหอคอยสีขาวและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อเห็นฉากนั้นเจ้านกโง่มันไม่ใช่ของของเจ้าคิดจะปล้นอะไรนกหน้าโง่แสดงสีหน้าไม่พอใจมันส่งเสียงแหลมสูงเรียกนกมา 2-3 ตัวจากนั้นก็บินจากไปลั่วอูเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูหนังสือนั้นนี่มันคือหนังสืออะไรกันสิ่งนี้ปรากฏขึ้นในมิติไหนได้อย่างไรหนังสือค่อยๆหล่นลงมากระทั่งตกลงตรงหน้าของลั่วอูหนังสือเล่มนี้ยาวประมาณครึ่งเมตรปกคลุมไปด้วยแสงสีทองแต่เมื่อมันถึงมือของลั่วอูแสงสีทองก็ค่อยๆสลายไปจากนั้นหนังสือก็เปิดออกบันทึกข้อมูลสัตว์วิญญาณทุกชนิดนี่มันคือคู่มืองั้นเหรอลั่วอูรู้สึกอยากรู้อยากเห็นลั่วอูสัมผัสได้ถึงข้อความจากไหปีศาจหลังจากประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์มาหลายครั้งในที่สุดเขาก็ได้สังเคราะห์สัตว์วิญญาณครบ4ประเภทตามแผนผังสัตว์วิญญาณในตำราตอนนี้เขาจึงได้ปลดหนึ่งในความสามารถหลักของไหปีศาจพิชิตครบ4ประเภทงั้นเหรอนั่นสินะครบแล้วเขามีสัตว์วิญญาณสายต่อสู้ผู้สัตว์วิญญาณปีศาจและสัตว์วิญญาณมายาครบแล้วลั่วอูมองไปที่แผ่นหินที่แตกสลายใจกลางมิติให้ข้อมูลในนั้นเองก็เกือบจะเหมือนกันแต่มีบรรทัดเล็กๆที่ด้านล่างโผล่ขึ้นมาได้รับพลังที่แท้จริงของไหปีศาจตราบใดที่สามารถเอาชนะสัตว์วิญญาณได้เขาจะสามารถเลือกที่จะพิชิตสัตว์วิญญาณนั้นมาใช้งานด้วยตัวเองได้แม้ว่าจะมีสัตว์วิญญาณมากมายในไหปีศาจแต่พวกมันก็ไม่ได้ฟังคำสั่งของลั่วอูสิ่งนี้แตกต่างอย่างมากกับพันธสัญญาของสัตว์วิญญาณที่ได้ทำพันธสัญญานั้นจะสามารถสื่อสารกับลั่วอูได้และในฐานะของตัวตนที่เป็นอิสระการกระทำของพวกมันจะไม่ส่งผลต่อพลังวิญญาณของลั่วอูอย่างไรก็ตามสัตว์วิญญาณที่ถูกทักษะพิชิตของไหปีศาจนั้นจะผูกพันกับไหปีศาจอย่างสมบูรณ์หากเขาต้องการจะใช้พลังของพวกมันลั่วอู่จะต้องใช้จ่ายพลังวิญญาณของตัวเขาเองมันก็แค่มีข้อจำกัดมากกว่านิดหน่อยลั่วอู่รู้สึกตื่นเต้นใครจะไปนึกว่าการรวบรวมสัตว์วิญญาณได้ครบทุกประเภทจะสามารถปลดความสามารถใหม่ๆของไหปีศาจได้มันต้องมีอะไรมากกว่าทักษะพิชิตนี้แน่ๆมันต้องมีความสามารถอะไรอีกแน่ๆแต่ละหน้าของหนังสือมีข้อมูลของสัตว์วิญญาณที่มีอยู่ในไหปีศาจของลั่วอูบันทึกเอาไว้อยู่ข้อมูลเหล่านี้มีรายละเอียดชัดเจนมากแต่ก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ในหนังสือลั่วอูเข้าใจได้ในทันทีว่าตราบใดที่เขาสามารถทำเงื่อนไขบางอย่างได้ครบเขาจะสามารถปลดใช้ความสามารถต่างๆได้มากขึ้นตอนนี้ดูเหมือนว่าหลังจากที่พบกับสัตว์วิญญาณแล้วเขาก็จะสามารถจับมันใส่ไหปีศาจได้ในทันทีลั่วอูตื่นเต้นมากที่เพิ่งได้รับความสามารถใหม่หลังจากออกจากมิติไหลแล้วลั่วอู๋ก็มาที่ห้องเก็บสัตว์วิญญาณของสำนักโลพิทักษ์เขานำสัตว์วิญญาณแต่ละชนิดอย่างละตัวใส่ลงไปในไหปีศาจนี่เปรียบได้กับการป้อนข้อมูลลงในหนังสือสัตว์วิญญาณข้อมูลของสัตว์วิญญาณใหม่ๆปรากฏขึ้นในหนังสือลั่วอู๋รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าด้วยความสามารถใหม่นี้ตราบใดที่พวกมันเต็มใจยอมรับในตัวเขาพวกมันก็จะพร้อมต่อสู้เพื่อเขาด้วยความตั้งใจของตัวพวกมันเองแต่มันก็น่าเสียดาย
ที่เงื่อนไขของความสามารถพิชิตคือลั่วอู๋ต้องสามารถเอาชนะพวกมันได้ก่อนดังนั้นลั่วอู๋จึงเก็บเพียงแค่สัตว์วิญญาณที่อยู่ในระดับเงินเข้ามาเท่านั้นแต่สัตว์วิญญาณระดับทองเขายังไม่ได้นำเข้ามาเพิ่มในตอนนี้เพราะมันยังเสี่ยงเกินไปด้วยสถานะในปัจจุบันของลั่วอู๋เขาคงจะสามารถใช้ความสามารถพิชิตควบคุมสัตว์วิญญาณระดับเงินมาใช้ในการต่อสู้ได้มากสุดถึง5ตัวลั่วอู๋มองดูนกหน้าโง่ที่บินอยู่บนท้องฟ้าทำไมเขาไม่ลองใช้ความสามารถพิชิตกับเจ้านกหน้าโง่ตัวนี้ดูล่ะนกหน้าโง่ดูเหมือนจะสังเกตเห็นสายตาของลั่วอู๋มันจึงจ้องกลับอย่างสับสนจากนั้นมันก็บินกลับไปดูแลจัดการเหล่าน้องชายของมันช่างมันไปก่อนดีกว่าด้วยนิสัยของมันต่อให้ข้าเอาชนะมันได้มันก็ไม่น่าจะยอมเชื่อฟังอยู่ดีลั่วอู๋ล้มเลิกความคิดที่จะใช้ความสามารถพิชิตกับนกโง่การเปิดใช้หอคอยสีขาวในครั้งนี้ได้อะไรมามากกว่าที่เขาคิดไว้เสียอีกเขาได้รู้ว่าหายปีศาจนั้นไม่ใช่แค่วัตถุโบราณที่มีความสามารถตายตัวถึงไม่รู้ว่าจะสามารถทำตามเงื่อนไขเพื่อเปิดใช้ความสามารถใหม่ๆได้อีกเมื่อไหร่แต่หนังสือข้อมูลสัตว์วิญญาณและความสามารถในการพิชิตนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยทีเดียวลั่วอู๋เดินเข้าไปในหอคอยสีขาวอีกครั้งครั้งนี้เขามองขึ้นไปที่ส่วนบนของหอคอยสีขาวอย่างอยากรู้อยากเห็นไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้เขาถึงยังไม่สามารถขึ้นไปในส่วนชั้นบนของหอคอยสีขาวได้หรือว่าเงื่อนไขของมันคือเขาต้องยกระดับบ้านของเขาอีกครั้งหรือเปล่าการยกระดับบ้านครั้งต่อไปต้องใช้แต้มเซียนเป็นหลักแสนแน่แต้มเซียนของลั่วอู๋ในตอนนี้อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากล้มเลิกความคิดที่จะสำรวจครึ่งบนของหอคอยสีขาวไปก่อนมันจะดีกว่าถ้าเอาเวลาตอนนี้ไปลงตราทักษะความมืดมิดกลืนกินให้กับต้าห่วงยิ่งไปกว่านั้นข้าไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าทักษะความมืดมิดกลืนกินจะมีผลแบบไหนหากให้ต้าห่วงใช้มันลั่วอู๋คิดหลังจากพยายามลงตราทักษะจนล้มเหลวซ้ำซ้อนมาร่วม300ครั้งทักษะก็ถูกสลักลงบนต้าห่วงได้สำเร็จเป็นไปตามที่ลั่วอู๋ได้คาดเอาไว้ทักษะระดับ A ดั้งเดิมของต้าหวงกลืนกินได้หายไปแทนที่ด้วยทักษะระดับ S ความมืดมิดกลืนกินซึ่งเทียบเท่ากับทักษะระดับสูงต้าหวงใช้ทักษะความมืดมิดกลืนกินลั่วอู๋จากนั้นต้าหวงก็เปลี่ยนเป็นร่างสถานะสำหรับการต่อสู้มันอ้าปากออกปล่อยพลังแห่งความมืดพรุ่งพล่านดั่งกระแสน้ำวนกลายเป็นเหมือนหลุมดำก้อนหินขนาดใหญ่ด้านหน้าต้าหวงถูกวังวนความมืดมิดกลืนหายไปในพริบตาสถานที่ซึ่งเดิมทีมีก้อนหินได้ถูกหลุมดำขนาดเล็กกลืนกินหายไปจากนั้นความเสียหายจากหลุมดำก็ได้รับการฟื้นฟูด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากอย่างไรก็ตามมันก็ยังแตกต่างจากเดิมไปเล็กน้อยเช่นเดียวกับชุดเก่าที่มีรอยเย็บปักได้ยังไงกันล่ะเนี่ยแม้แต่สภาพภูมิประเทศเจ้ายังกลืนได้เลยเหรอเนี่ยลั่วอู๋ประหลาดใจเดิมทีแล้วทักษะกลืนกินสามารถใช้เพื่อกินเนื้อและเลือดเท่านั้นเจ้ากลืนกินพลังวิญญาณได้หรือเปล่าลั่วอู๋ถามต้าหวงส่ายหัวมันไม่สามารถใช้ทักษะนี้กลืนกินพลังวิญญาณเข้าไปได้อย่างไรก็ตามพลังทำลายของทักษะนี้ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมมากซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ดีวันต่อมาสำนักโลพิทักษ์ได้เปิดตัวสัตว์วิญญาณที่แปลกประหลาดมากวิญญาณมืดมิดคนส่วนใหญ่คิดว่ามันไม่ใช่สัตว์วิญญาณระดับทองแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์วิญญาณประเภทสัตว์วิญญาณปีศาจและมีชื่อว่ามืดมิดแต่วิญญาณมืดมิดนั้นดูจะมีนิสัยที่ค่อนข้างอ่อนโยนลูกบอลสีดำขนาดเล็กนุ่มเด้งไปมาอย่างน่ารักเขาไม่คาดคิดเลยว่าหลังจากวางขายบนชั้นวางมันจะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าพวกมันน่ารักน่าเอ็นดูได้ขนาดนี้พ่อข้าอยากได้เจ้านี่เด็กผู้ชายหลายคนชี้ไปที่วิญญาณมืดมิดและพยายามขอร้องพ่อแม่ของพวกเขาแม้ว่าร่างกายของเด็กๆนั้นไม่ได้แข็งแรงมากแต่วิญญาณมืดมิดนั้นก็ไม่ได้มีความสามารถเพียงพอที่จะทำร้ายร่างกายของเด็กๆได้แน่นอนว่าเด็กๆในพื้นที่ห่วงชาเองก็ไม่ได้อ่อนแอพวกเขากระตือรือร้นชอบความเสี่ยงและการต่อสู้แม้ว่าอายุและกำลังของพวกเขาจะยังไม่เพียงพอที่จะรับความเสี่ยงเหล่านั้นก็ตามทีวิญญาณมืดมิดนั้นดูเหมือนจะมีลักษณะที่ชั่วร้ายและมืดมิดอยู่ซึ่งดูเหมือนจะถูกใจเหล่าวัยรุ่นชายที่ชอบความเสี่ยงและการต่อสู้ด้วยเหตุนี้วิญญาณมืดมิดจึงได้กลายเป็นสัตว์วิญญาณสัตว์เลี้ยงยอดนิยมลั่วอู๋ไม่ได้คาดคิดเลยว่ามันจะเป็นเช่นนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่อยากตั้งราคาของมันเอาไว้สูงเท่าไหร่ลั่วอู๋จึงขายพวกมันในราคาเพียง 2,000 หินวิญญาณเขาคำนึงถึงความสามารถในการใช้จ่ายของผู้คนในเขตหวงชาเป็นหลักเสมอที่เขาขายในราคานี้เพราะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีล้วนๆเพราะเดิมทีแล้วสัตว์วิญญาณระดับทองมักมีราคาเริ่มต้นที่ 10,000 หินวิญญาณด้วยสัตว์วิญญาณล่าสุดตัวนี้การแนะนำปากต่อปากของสำนักโลพิทักษ์จึงดีขึ้นเรื่อยๆ
ขณะเดียวกันทางหอคอยหวงชาแม้จะไม่ใช่การขาดทุนอย่างสมบูรณ์ถึงขั้นค้าขายไม่ได้แต่การไหลเข้ามาของลูกค้านั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างแย่เมื่อมองไปที่สำนักโลพิทักษ์ซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยผู้คนแออัดลั่วอู่ก็อดคิดไม่ได้ว่าข้าควรจะเปิดร้านอีกสักสาขาดีไหมนะลูกค้าที่แวะเข้ามาในสำนักโลพิทักษ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่คนในพื้นที่เมืองแห่งความพินาศที่นี่มักจะมีลูกค้าจากทั่วทั้ง23เมืองในเขตหวงชาที่เดินทางมาเป็นวันๆเพื่อเข้ามาซื้อสินค้าการเปิดสาขาเพิ่มจึงดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดีอย่างไรก็ตามด้วยที่เขาในตอนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคหวงชาทำให้ลั่วอู่รู้สึกละอายเล็กน้อยที่จะเปิดสาขาเพิ่มในเมืองอื่นๆและขโมยกิจการของหอคอยหวงชาไปในฐานะสุภาพบุรุษเขาควรจะมีมโนธรรมที่ดีจู่ๆเบื้องหลังของลั่วอู่ก็เหมือนมีเงาคล้ายผีจากนั้นก็ปรากฏร่างของชายคนหนึ่งโผล่ออกมาอย่างเงียบๆแน่นอนว่าเขาก็คือไร้หน้านั่นเองนายน้อยดูเหมือนว่าจะมีคนแปลกๆเข้ามาตามหาตัวท่านวู่อยู่เห็นบอกว่าเป็นคนจากตระกูลวู่และมีข้อเสนอจะมายื่นให้ทางเราขอรับแล้วยังไงต่อลั่วอู่ขมวดคิ้วเล็กน้อยตระกูลวู่เป็นหนึ่งในตระกูลที่อยู่ภายใต้อำนาจของตระกูลลั่ววู่อยู่หรือเจ้าของร้านคนเก่าเองก็เป็นสมาชิกของตระกูลวู่เขาได้ทำธุรกิจของตระกูลลั่วมาตั้งแต่เขาเพิ่งก้าวสู่วัยผู้ใหญ่กำลังสงสัยว่าเจ้าของร้านคนเก่าจะสามารถรับมือได้หรือเปล่าใช่ไหมล่ะหวังว่าเจ้าของร้านเก่าจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะลั่วอู่พูดกับตัวเองไร้หน้าพูดต่อไปนายน้อยจะไม่ไปตรวจดูงั้นหรือขอรับไม่เป็นไรลั่วอู่โบกมือแล้วครุ่นคิดในห้องรับแขกพิเศษเจ้าของร้านคนเก่าเดินเข้ามาในห้องนี้โดยมีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งรออยู่ในห้องเขาดูเด็กมากและมีคิ้วที่คล้ายกันกับเจ้าของร้านคนเก่าท่านลุงอยู่ชายหนุ่มเรียกเจ้าของร้านคนเก่าอย่างเคารพเจ้าของร้านคนเก่าเห็นชายหนุ่มก็ตกตะลึงพยายามนึกให้ออกว่าชายหนุ่มคนนี้คือใครเขาประหลาดใจและกำลังสับสนลังเลเจ้าคือบุยงนั้นเหรอใช่แล้วท่านลุงอยู่นี่ข้าเองชายหนุ่มร้องออกมาอย่างดีอกดีใจชายหนุ่มคนนี้ชื่อวู่บุยงเขาเป็นลูกชายคนเดียวของพี่ชายเจ้าของร้านคนเก่าหรือก็คือหลานชายของเขานั่นเองเจ้าของร้านคนเก่านั้นไม่มีภรรยาเขาจึงไม่มีลูกหลานชายคนนี้จึงถือได้ว่าเป็นลูกหลานที่ใกล้ชิดที่สุดของเขาเจ้าของร้านเก่ามองไปที่วู่บุยงด้วยความรู้สึกคิดถึงสุดใจเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วที่ข้าไม่ได้เห็นหน้าเจ้าข้าไม่คาดคิดเลยว่าเด็กตัวเล็กๆคนนั้นจะเติบโตได้ถึงขนาดนี้เป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วที่เจ้าของร้านคนเก่าได้เดินทางมาที่เขตหวงชาและไม่ได้กลับไปหาครอบครัวท่านลุงอยู่ยังเหมือนเดิมท่านไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนี่นาวู่บุยงกล่าวด้วยเยินยอเจ้าของร้านคนเก่าหัวเราะเขาแก่เกินไปที่จะยอแบบนั้นได้แล้วเมื่อเขาอายุมากขึ้นขนาดนี้คำเยินยอจากเด็กๆก็ไม่ได้มีผลอะไรสักเท่าไหร่พวกเขานึกถึงอดีตชั่วขณะหนึ่งแม้ความทรงจำในช่วงที่ได้อยู่ด้วยกันของพวกเขานั้นสั้นแต่ความเกรงประหลาดๆของคนที่ไม่ได้เจอกันนานก็ได้หายไปแล้วพวกเขาสนิทกันมากและมีความรู้สึกลึกซึ้งระหว่างลุงและหลานชายดังเดิมเจ้าของร้านคนเก่าถามทำไมจู่ๆเจ้าถึงมีเวลามาหาลุงได้ล่ะการเดินทางจากถิ่นของตระกูลวู่มาที่นี่ใช้เวลาตั้งเกือบครึ่งเดือนเลยไม่ใช่หรือข้าเดินทางมาที่นี้ด้วยวิหกเวหาระดับทองหน้าวู่บุยงกล่าววิหกเวหาเป็นสัตว์วิญญาณที่เชื่องและถูกฝึกให้เป็นเครื่องมือในการเดินทางแต่ค่าใช้จ่ายในการทำให้เชื่องนั้นสูงมากดังนั้นจึงต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากเป็นค่าใช้จ่ายในการนั่งบนนกวู่บุยงกล่าวต่อท่านลุงอยู่ผู้ใหญ่ของตระกูลลั่วขอร้องให้ข้ามาหาท่านที่นี่เจ้าของร้านคนเก่าดูตกตะลึงจากนั้นท่าทางร่าเริงแบบเดิมของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเงียบเหงาธุรกิจในสำนักโลพิทักษ์นั้นยังคงขายดีเทน้ำเทท่าเจ้าของร้านคนเก่านั้นกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะหลักเขาดูเหม่อลอยและเบลอๆพยายามหลบเลี่ยงสายตาอย่างผิดวิสัยและไม่กล้ามองไปที่ผู้คนสักเท่าไหร่ท่านลุงอยู่ผู้ใหญ่ของตระกูลลั่วขอร้องให้ข้ามาหาท่านที่นี่ท่านรู้ไหมว่าใครกำลังจะมาจัดการกับพวกท่านพวกเขาคือผู้คนที่อยู่ในระดับสูงๆของตระกูลลั่วร้านเล็กๆของท่านท่านจะไปต้านทานได้อย่างไรท่านลุงอยู่รู้ไหมว่าคนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องภายในของฝ่ายท่านในปัจจุบันนี้เปรียบได้กับวีรบุรุษนี่มันถือเป็นการทรยศหรือยังไงกันตระกูลลั่วคือเป้าหมายแห่งความภักดีของพวกเราเด็กคนนั้นเขาชื่อว่าลั่วอู่มันจะไปมีปัญหาอะไรเล่าข้ารู้ว่าท่านเป็นคนอารมณ์ร้ายไม่เช่นนั้นท่านคงจะไม่กล้าทำแบบนี้ตั้งแต่แรกหรอกแต่ท่านคิดถึงเหล่าผู้คนที่อยู่ในตระกูลวู่อย่างพวกเราหน่อยจะได้ไหม
แม้ว่าท่านจะไม่สนใจเกี่ยวกับตระกูลวู่แล้วแต่ก็ช่วยเห็นแก่หลานชายอย่างข้าด้วยเถิดเขากำลังทำงานในศาลาไปอยู่สาขาเมืองหลวงของจักรวรรดิและข้าก็กำลังจะได้เป็นผู้รับผิดชอบในเร็วๆนี้ท่านรู้ไหมว่าโอกาสนี้มีค่าเพียงใดข้าต้องพยายามสร้างความประทับใจให้ผู้มีอำนาจในตระกูลลั่วได้โปรดเถิดท่านลุงอยู่ท่านเห็นแค่ข้าด้วยเถิดท่านไม่ได้กลับไปหาทางตระกูลมาร่วม10ปีแล้วพวกข้าลำบากกันมากทุกคนในตระกูลต้องพึ่งพาข้าข้าไม่สามารถที่จะล้มเหลวได้เจ้าของร้านคนเก่ามองไปที่วู่บุยงผู้คุกเข่าต่อหน้าเขาและขอร้องอย่างขมขื่นเขาเริ่มรู้สึกผิดถ้าไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนทำให้ชายใหญ่ในตระกูลลั่วขุนเคืองตั้งแต่ตอนนั้นพวกเขาคงไม่ต้องมีชีวิตที่แย่ลงถึงขนาดนี้ตราบใดที่เขาพยักหน้าตอบตกลงเขาก็สามารถกลับไปที่ตระกูลวู่ได้นี่คือสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดไม่ใช่เหรอทว่าไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรหลัวอูนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาเจ้าของร้านคนเก่าเงียบๆเจ้าของร้านคนเก่าจู่ๆเจ้าของร้านคนเก่าก็สะดุ้งขึ้นมานายน้อยเจ้าของร้านคนเก่าท่านมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าถ้าท่านรู้สึกไม่สบายใจท่านอยากจะขอลาพักผ่อนสัก 2-3 วันไหมล่ะลั่วอูถามเจ้าของร้านคนเก่ายิ้มอย่างไม่เต็มใจไม่ต้องหรอกมันไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าของร้านคนเก่ามองไปที่ลั่วอูดวงตาของเขาฉายแววตาแห่งความอับอายเจ้าของร้านคนเก่าถ้าท่านมีอะไรจะพูดช่วยพูดออกมาตามตรงข้าได้ยินมาว่ามีคนของตระกูลวู่เพิ่งเข้าพบท่านเมื่อไม่นานมานี้ลั่วอู่จี้ถามตรงประเด็นใช่แล้วล่ะเจ้าของร้านคนเก่าถอนหายใจอย่างโล่งอกและพูดด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นข้าไม่เคยคิดเลยว่าตระกูลลั่วจะเลือกที่จะทรยศความภักดีของข้าเช่นนี้ลั่วอู่มองไปที่เจ้าของร้านคนเก่าแล้วพูดด้วยรอยยิ้มท่านหมายความว่าอย่างไรริมฝีปากของเจ้าของร้านคนเก่าขยับราวกับว่าเขากำลังเผชิญอยู่กับการต่อสู้ระหว่างสวรรค์กับมนุษย์ดวงตาของเขาดูซับซ้อนมากจนในที่สุดเขาก็พูดออกมาด้วยความยากลำบากถ้าข้าไม่กลับไปละก็ตระกูลวู่จะต้องทนทุกทรมานเพราะถึงตอนนี้ข้าก็ยังคงเป็นสมาชิกของตระกูลวู่แม้ว่าเจ้าของร้านคนเก่าจะไม่ได้พูดออกมาให้ชัดเจนแต่ลั่วอูก็เข้าใจแล้วว่าเขาหมายถึงอะไรอย่าแบกภาระไว้ที่ตัวท่านมากเกินไปสิลั่วอูตบไหล่เจ้าของร้านคนเก่าแทนที่จะแสดงความไม่พอใจในสายตาเขากลับแสดงถึงความกังวลถึงเวลาที่ท่านจะต้องพักผ่อนให้เต็มที่แล้วล่ะเจ้าของร้านคนเก่าน้ำตาซึมเขาเคยเดานึกถึงปฏิกิริยาของนายน้อยไว้ก่อนแล้วเขาคิดว่านายน้อยคงจะผิดหวังเสียใจหรือโกรธแต่เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่านายน้อยจะรู้สึกห่วงใยและให้กำลังใจเขาเช่นนี้นายน้อยใบหน้าของเจ้าของร้านคนเก่าเต็มไปด้วยน้ำตาลั่วอูสายหัวอย่างน้อยๆก็ไปบอกลาทุกคนก่อนเถอะนะในไม่ช้าทุกคนที่เป็นสมาชิกหลักของศาลาไปอยู่ก็ถูกเรียกตัวมารวมกันเจ้าของร้านคนเก่ามองหน้าพวกเขาทุกคนโดยไม่ละสายตาไปทีละคนเขามองพวกไปที่เหล่าเด็กๆที่ได้เติบโตขึ้นแล้วและโค้งคำนับอย่างสุดซึ้งข้าขอโทษด้วยทุกคนข้าต้องขอตัวไปก่อนด้วยคำพูดเหล่านี้แผ่นหลังของเจ้าของร้านคนเก่าดูเหมือนจะแก่ลงไปกว่าเดิมมากมันเหมือนของคนแก่ในวัยชราแต่จริงๆแล้วเขาอายุแค่50กว่าเกิดความโกลาหลขึ้นในทันทีเจ้าของร้านคนเก่ามีปัญหาอะไรงั้นเหรออาฟูเสี่ยวชาและมู่เถาที่เป็นคนงานผู้ช่วย3คนแรกของศาลาไปอยู่และเป็นกลุ่มคนที่อยู่กับเจ้าของร้านคนเก่ามานานที่สุดพูดด้วยความสงสัยความภักดีของพวกเขาที่มีต่อเจ้าของร้านคนเก่านั้นชัดเจนในการกระทำที่ผ่านมาของพวกเขาเองใช่เจ้าของร้านคนเก่าทำไมจู่ๆท่านต้องออกไปในทันทีด้วยเราต้องการให้ท่านรับผิดชอบและอธิบายให้พวกเราฟังเดี๋ยวนี้เลยเจ้าของร้านคนเก่าอย่าทิ้งพวกเราไปแบบนี้สิเจ้าของร้านคนเก่ารู้สึกสะเทือนใจจนพูดไม่ออกไปชั่วขณะลั่วอูเดินช่วยเดินออกไปข้างหน้าแล้วโบกมือหยุดคำถามของทุกคนและพูดด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาเจ้าของร้านคนเก่าแค่เหนื่อยนะพวกเจ้าให้ท่านได้พักผ่อนเถอะทุกคนมองหน้ากันอย่างสับสนเจ้าของร้านคนเก่าหายใจเข้าลึกๆและซ่อนความรู้สึกทั้งหมดไว้ในใจใช่ข้าเหนื่อยมากพวกเจ้าไม่เข้าใจอะไรเลยใช่ไหมตอนนี้ข้าจะมอบงานทั้งหมดของข้าให้พวกเจ้าแล้วต่อจากนี้ไปพวกเจ้าจะได้รู้สักทีว่าที่ข้าเคยบอกว่าข้าไม่ได้รับอนุญาตให้ขี้เกียจและพักผ่อนมาตลอดนั้นหมายความว่ายังไงทุกคนรู้ดีว่าเหตุผลจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นๆถ้าแค่หยุดพักทำไมถึงออกไปด้วยล่ะอาฟูเสี่ยวชาต่อไปนี้ด้านธุรกิจขึ้นอยู่กับพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าต้องคอยดูแลธุรกิจนี้อย่ามัวทำตัวขี้เกียจเชียวล่ะเจ้าของร้านคนเก่าเริ่มส่งมอบงานของเขาคนงานทั้งสองคนพยักหน้าตกลงที่ด้านนอกสำนักโลพิทักษ์มีรถม้าของตระกูลวู่จอดรออยู่วู่บุยงได้มารออยู่ข้างนอกแล้วเจ้าของร้านคนเก่าก้มหัวลงเขาไม่กล้ามองเข้าไปในตาของลั่วอูตรงๆนายน้อยข้าจะไปแล้วนะขอรับ
ถ้าท่านรู้สึกไม่มีความสุขเมื่อไหร่ท่านสามารถกลับมาได้ทุกเมื่อประตูของสำนักโลพิทักษ์จะเปิดรับรอท่านอยู่เสมอลู่อู่กล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าของร้านคนเก่าถูกบังคับให้อดทนต่อโทษอีกทั้งยังต้องออกจากสำนักโลพิทักษ์เวลา10ปีได้ผ่านไปราวกับว่าถึงยุคของคนรุ่นต่อไปร้านค้าเล็กๆธรรมดาซึ่งเดิมทีสร้างด้วยอิฐได้กลายมาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ส่องแสงสว่างไปทั่วป่าหวงชาเมื่อมองไปที่ป้ายอักษรโลพิทักษ์เจ้าของร้านคนเก่าก็เดินช้าๆไปที่รถม้าของตระกูลวู่ราวกับหุ่นเชิดที่สูญเสียวิญญาณของเขาไปเขากำลังจะได้กลับบ้านแล้วแท้ๆแต่ทำไมเขารู้สึกเหมือนกำลังจะจากมันไปเสียมากกว่าไปกันเถอะขอรับท่านลุงวู่บุยงกล่าวด้วยเสียงต่ำเจ้าของร้านคนเก่าพยักหน้าและเข้าไปในรถม้าบรรยากาศในสำนักโลพิทักษ์ค่อนข้างหดหู่ลู่อู่หัวเราะทำอะไรของพวกเจ้ากันอยู่เนี่ยเจ้าของร้านคนเก่าก็แค่กลับบ้านไปหาความสุขเขายังไม่ตายซะหน่อยพวกเจ้าทำหน้าเศร้าอะไรกันอยู่ไปทำงานหนักเพื่อข้าได้แล้วผู้คนต่างคิดกันไปเองราวกับว่านี่เป็นความจริงจึงกระจัดกระจายไปและบรรยากาศอันตึงเครียดก็ค่อยๆจางลงรถม้าของตระกูลวู่ขับออกจากเมืองอย่างช้าๆจากนั้นก็หยุดลงเจ้าของร้านคนเก่าดูเหมือนจะมาถึงที่หมายแล้วเขาจึงไม่ได้แปลกอะไรเขายกม่านขึ้นและเห็นฟางฉุนฮีที่กำลังรอเขาอยู่เจ้าของร้านวู่ข้ารอท่านอยู่นานแล้วฟางฉุนฮีหัวเราะเจ้าของร้านคนเก่ายิ้มอย่างนั้นเหรอวู่บุยงบ่นด้วยเสียงต่ำท่านลุงอยู่อย่าเสียมารยาทเขาคนนี้คือคนใหญ่คนโตที่มีอิทธิพลต่อตระกูลวู่ของพวกเรานะเจ้าของร้านคนเก่ากลายเป็นคนหูหนวกในทันทีไม่เป็นไรๆฟังฉุนฮีโบกมือและมองไปที่เจ้าของร้านคนเก่าในตอนนี้ท่านก็ได้เป็นคนของพวกเราแล้วมันถึงเวลาที่ท่านจะต้องส่งของบางอย่างมาให้พวกเราแล้วล่ะเจ้าของร้านคนเก่าไม่เข้าใจเจ้ากำลังพูดถึงอะไรสูตรน้ำยาอมฤตวิธีกลั่นเทียนหยวนหนิงลินวิธีการหล่อของโลคริสตัลวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์วิญญาณและรายชื่อแหล่งที่มาวัตถุดิบของสินค้าต่างๆในร้านฟังฉุนฮีกล่าวเจ้าของร้านคนเก่าเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดได้ในทันทีไม่น่าแปลกใจที่อีกฝ่ายยอมถึงขนาดใช้ตระกูลวู่เป็นข้ออ้างในการข่มขู่เขาพวกเขาต้องการความลับของสำนักโลพิทักษ์จากวู่อยู่ไม่รู้สินะเจ้าของร้านคนเก่าตอบกลับฟังฉุนฮียิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ข้าคิดไว้อยู่แล้วว่าเจ้าจะมีปฏิกิริยาแบบนี้โชคดีที่ข้าเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วจากนั้นชายคนหนึ่งที่ดูมีอารมณ์นุ่มนวลก็เดินออกมาจากด้านหลังเขาเขาคนนี้เป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงลมปราณของเขาค่อนข้างเย็นเหมือนกับงูพิษมีสัตว์วิญญาณสีดำลอยอยู่ในอากาศข้างๆของชายคนนั้นสัตว์วิญญาณสีดำนี้เป็นเหมือนผีมันถูกปกคลุมไปด้วยไอวิญญาณที่ทำให้ผู้คนรู้สึกหนาวตาของเจ้าของร้านคนเก่าเบิกกว้างผู้คุมวิญญาณนี่เป็นสัตว์วิญญาณที่หายากมากสัตว์วิญญาณระดับทองผู้คุมวิญญาณสัตว์วิญญาณที่ใช้ทักษะการอ่านวิญญาณได้ดีที่สุดลงมือฟังฉุนฮีออกคำสั่งในทันทีชายคนนั้นผงกศีรษะจากนั้นเขาก็ส่งมือของเจ้าของร้านคนเก่าให้จมลงไปในเงาเจ้าของร้านคนเก่าไม่สามารถต้านทานแรงกดดันของผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงด้วยดวงตาของเขาสูญเสียความมันวาวไปในพริบตาทักษะอ่านวิญญาณได้ถูกเปิดใช้งานทว่าชายคนนั้นก็ได้ลืมตาขึ้นและสายหัวข้าได้ค้นหาในความทรงจำของเขาแล้วสิ่งแปลกๆทั้งหมดในสำนักโลพิทักษ์เกิดขึ้นโดยลู่อู่เพียงคนเดียวเท่านั้นเขาคนนี้ไม่ได้รู้อะไรเลยนี่มันหมายความว่ายังไงฟางฉุนฮีโกรธเขาใช้เวลามากมายในการค้นหาตระกูลวู่จากนั้นก็เสียทุนทรัพย์เชิญผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงที่มีทักษะอ่านวิญญาณแต่กลับได้ข้อสรุปเช่นนี้เนี่ยนะเมื่อสิ้นสุดการใช้ทักษะอ่านวิญญาณจะย่าเจ้าข้างร้านคนเก่าก็รู้สึกราวกับว่าเขาได้หลุดออกมาจากห้องใต้ดินที่หนาวเย็นร่างกายของเขายังคงหนาวสั่นราวกับว่าเขาเป็นโรคร้ายแรงการอ่านวิญญาณนั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายมากไม่ต้องพูดถึงสภาพร่างกายของเจ้าของร้านคนเก่าเลยเนื่องจากเขาทำงานหนักมาตลอดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนร่างกายของเขาจึงย่ำแย่มากตอนนี้ร่างกายของเขาไม่สามารถอดทนต่อการอ่านวิญญาณได้ไร้ประโยชน์สิ้นดีฟังฉุนฮีโกรธเขาจ้องไปที่เจ้าของร้านคนเก่าที่นอนหอบอยู่บนพื้นไปกันเถอะฟังฉุนฮีพร้อมที่จะจากไปทั้งอย่างนั้นวู่บุยงไม่ได้มองไปที่เจ้าของร้านคนเก่าแม้แต่น้อยเขารีบเดินไปข้างหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มที่ประจบประแจงพ่อบ้านฟังฉุนฮีแล้วธุรกิจของข้าล่ะเจ้าพูดอะไรของเจ้าฟังฉุนฮีพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาข้าไม่ได้อะไรมาเลยแล้วจะให้ข้าช่วยเจ้าได้อย่างไรกันวู่บุยงกลัวจนต้องล่าถอยไปฟังฉุนฮีหดหูใจมาก
หลังจากทำงานหนักทั้งหมดนี้เขากลับไม่ได้รับอะไรเลยที่แย่ที่สุดคือมีข่าวจากทางตระกูลลั่วส่งมาอีกแล้วทางตระกูลโกรธมากและไม่พอใจในประสิทธิภาพการทำงานของเขานี่เป็นเวลาเกือบครึ่งเดือนแล้วแต่เรื่องของสำนักโลพิทักษ์เล็กๆก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอะไรฟางฉุนฮีไม่รู้ว่าทำไมทางเหล่าผู้นำตระกูลถึงได้กังวลเกี่ยวกับสำนักโลพิทักษ์นักหนาแต่เขารู้ว่าเขาต้องเร่งมือให้เร็วขึ้นกว่านี้นอกจากฟางฉุนฮีเป็นถึงผู้ช่วยมือขวาของเหล่าพ่อบ้านในตระกูลลั่วแล้วเขาก็ยังเป็นพ่อบ้านของตระกูลลั่วที่พักดีต่อผู้นำตระกูลลั่วอย่างแท้จริงอีกด้วยเขารู้สึกสับสนแม้ว่าเรื่องนี้จะค่อนข้างร้ายแรงในเชิงของการกบฏแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มค่าที่ผู้นำตระกูลลั่วจะต้องมาให้ความสนใจหรือว่าจะเป็นเพราะลั่วอู๋ฟางฉุนฮีไม่เข้าใจแต่เขารู้ว่าเขาต้องเร่งมือแต่เขาก็คิดวิธีอื่นที่จะจัดการกับสำนักโลพิทักษ์ไม่ออกจริงๆเขาจำเป็นต้องใช้กำลังในการแก้ปัญหาครั้งนี้จริงๆหรือหากเป็นการใช้กำลังแล้วละก็เรื่องความขัดแย้งนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในทันทีดังนั้นเขาต้องกำจัดสำนักโลพิทักษ์โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเขาต้องเชิญผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงผู้มีความสามารถอันแข็งแกร่งมาแต่ค่าใช้จ่ายมันจะไม่แพงเกินไปหน่อยเหรอ7วันต่อมาเจ้าของร้านคนเก่าได้กลับไปที่บ้านของตระกูลวู่ในรถม้าเก่าๆของตระกูลเขามีอายุมากแล้วขาของเขาดูจะขยับลำบากและกระสับกระส่ายอีกทั้งยังรู้สึกปวดหัวบ่อยๆนี่คงเป็นผลข้างเคียงของการถูกใช้ทักษะอ่านวิญญาณหลานชายของเขาทิ้งเขาเอาไว้คนเดียวและไม่มาหาเขาอีกเลยหลังจากเขาทิ้งวู่อยู่เอาไว้ในห้องกล่าวกันว่าวู่บุยงยังคงเชื่อใจในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับตระกูลลั่วครั้งแล้วครั้งเล่าเขาหวังที่เพิ่มความสัมพันธ์นี้และเพิ่มโอกาสที่จะได้เป็นผู้จัดการสำนักงานใหญ่ของศาลาไปอยู่สำนักงานใหญ่ของศาลาไปอยู่นั้นแค่สามารถเป็นหนึ่งในคนงานได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าทึ่งแล้วเจ้าของร้านคนเก่ากำลังนอนไอและหายใจอ่อนแรงอยู่บนเตียงกินนี่ซะคนรับใช้ของตระกูลวู่วางจานอาหารอย่างหยาบคายลงบนโต๊ะแล้วมองไปที่เจ้าของร้านคนเก่าด้วยสายตาดูถูกตาของเจ้าของร้านคนเก่าเต็มไปด้วยความเศร้าเขาพยายามลุกขึ้นนั่งจากนั้นหัวของเขาก็เริ่มปวดแปลบอีกครั้งอย่าพยายามทำตัวน่าสมเพชเลยหน้าคนรับใช้หันมามองแล้วพูดต่อว่าเจ้าเป็นชายชราที่ไร้ประโยชน์ที่ทำให้เจ้านายของข้าหลายคนในตระกูลไม่พอใจเมื่อเร็วๆนี้อารมณ์ของเขาแย่ลงมากพวกข้าก็เลยโดนตะคอกอย่างไร้เหตุผลบ่อยๆเจ้าของร้านคนเก่ามองคนรับใช้อย่างยากลำบากหัวหน้าตระกูลวู่และผู้ใหญ่ในตระกูลหลายคนไม่พอใจเจ้าของร้านคนเก่าอย่างมากเพราะถ้าหากพวกเขาสามารถทำสัญญากับตระกูลลั่วได้สำเร็จมันจะสามารถยกระดับของตระกูลวู่ไปได้อีกขั้นและเป็นหนึ่งในตระกูลสาขาที่สำคัญได้น่าเสียดายที่เป็นเพราะเจ้าของร้านคนเก่าไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยความปรารถนาของพวกเขาจึงล้มเหลวอีกทั้งมันยังอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับตระกูลลั่วด้วยซ้ำไปวิญญาณร้ายทั้งขยะเก่าๆนี่คือสิ่งที่คนตระกูลวู่แอบเรียกเขาลับหลังแทบไม่มีใครในตระกูลวู่มองเจ้าของร้านคนเก่าในแง่ดีถ้าเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของตระกูลวู่เขาคงจะถูกขับไล่ออกไปแล้วคนที่จากบ้านของตระกูลวู่มากกว่า10ปีอย่างเขาแทบจะกลายเป็นคนนอกไปแล้วเจ้าของร้านคนเก่ารู้สึกขมขื่นในใจเจ้าช่วยเรียกหลานชายของข้ากลับมาให้ข้าได้ไหมเจ้าของร้านคนเก่ากล่าวอย่างอ่อนแรงคนรับใช้เยหยันอย่าพูดอะไรโง่ๆหน้าไหนท่านไม่ว่างหรอกข้าจะไปเรียกเขามาให้เจ้าได้ยังไงกันเจ้าของร้านคนเก่าตัวสั่นแล้วหยิบหินวิญญาณออกมาตราบใดที่เจ้าช่วยข้าเรียกเขามาหินวิญญาณนี้จะเป็นของเจ้าไปบอกเขาซะว่าข้ามีวิธีที่จะช่วยเขาได้งั้นเจ้ารอสักพักทันทีที่เห็นหินวิญญาณแววตาของคนใช้สว่างขึ้นเขาคว้าหินวิญญาณด้วยความรีบร้อนและวิ่งออกไปเจ้าของร้านคนเก่ารู้สึกอ้างว้างเดิมวู่บุยงเป็นหลานชายที่สนิทกับเขาแต่ตอนนี้ถ้าเขาอยากจะเจอวู่บุยงเขากลับต้องใช้วิธีแบบนี้อาหารบนโต๊ะถูกทิ้งไว้จนเย็นเฉียบเจ้าของร้านคนเก่าไม่รู้สึกความอยากอาหารเลยแม้แต่น้อยเขานั่งอยู่บนเตียงมองขึ้นไปที่แสงที่ส่องลอดเข้ามาในห้องและเข้าสู่สภาวะสมาธิประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปประตูถูกทุบเปิดออกท่านลุงอยู่วู่บุงรีบเข้ามาด้วยความตื่นเต้นท่านบอกว่าจะช่วยข้าได้งั้นเหรอเจ้าของร้านคนเก่าพยักหน้าช้าๆท่านจะช่วยข้าได้อย่างไรวู่บุยงถามอย่างรีบร้อนเจ้าของร้านคนเก่าหัวเราะข้าอยากเจอกับพ่อของเจ้าพาข้าไปหาเขาทีข้าไม่ได้เห็นหน้าเขามานานแล้วท่านมีปัญหาอะไรบอกข้ามาก่อนสิว่าท่านจะช่วยข้าได้อย่างไรวู่บุยงกังวลมากเจ้าของร้านคนเก่าเงียบวู่บุยงโกรธเล็กน้อยแต่ในที่สุดเขาก็พูดออกมาว่าได้อยากเจอพ่อข้าใช่ไหม
งั้นไปหาเขากันหลังจากนั้นวูบุยงก็นำเข้าขึ้นนั่งบนรถเข็นและผลักเจ้าของร้านคนเก่าไปที่ห้องโถงของเหล่าบรรพบุรุษเจ้าของร้านคนเก่ามองไปที่ป้ายหลุมศพของพี่ชายมีแต่ความเงียบสงบพี่ชายของเขาเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มและตัวเขาก็ถูกย้ายไปทำงานที่เขตหวงชาวูบุยงในตอนนั้นคงทำอะไรไม่ถูกเขาเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นเด็กที่มีชีวิตชีวาและใจดีเป็นเด็กที่โหดร้ายคนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจได้แล้วว่าทำไมท่านลุงอยู่พอใจหรือยังล่ะวูบุยงกล่าวเจ้าของร้านคนเก่าพยักหน้าคงจะดีถ้าเจ้าเคารพข้าเหมือนในอดีตก้มกราบข้าสักรอบวูบุยงอดทนเขาคุกเข่าลงและก้มกราบคนที่เขาเรียกว่าท่านลุงอยู่พาข้าไปรอบๆข้าอยากจะดูรอบบ้านตระกูลวู่อีกสักครั้งแล้วช่วยพาข้ากลับไปที่ห้องทีเจ้าของร้านคนเก่าพูดออกมาอย่างเหนื่อยล้าและศีรษะของเขาก็เริ่มปวดแปลบอีกครั้งวู่บุยงอดไม่ได้ที่จะโวยวายท่านลุงอยู่อย่ามาล้อเล่นบ้าๆกับข้านะไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าก็ยังเป็นหลานชายของข้าเมื่อได้ยินเช่นนี้วู่บุยงก็รู้สึกโล่งใจขึ้นเล็กน้อยเขาพาเจ้าของร้านคนเก่าวนรอบบ้านตระกูลวู่แล้วส่งเขากลับไปที่ห้องของเขาท่านลุงอยู่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วความอดทนของวู่บุยงเริ่มหมดลงและน้ำเสียงของเขาก็แย่ลงมากใช่เจ้าทำได้ดีมากบอกข้าสิว่าท่านจะช่วยข้าได้อย่างไรเจ้าของร้านคนเก่าตัวสั่นและหยิบถุงหินวิญญาณออกมานี่คือเงินออมทั้งหมดของข้า1 ล้านหินวิญญาณนี้มันน่าจะเกินพอที่จะสามารถติดสินบนซื้อที่ตำแหน่งผู้จัดการศาลาไปอยู่สาขาหลักได้1 ล้านหินวิญญาณที่มันช่างมากมายลั่วอู่ได้มอบเงินให้กับเจ้าของร้านคนเก่าก่อนที่เขาจะจากไปเขาบอกว่ามันถือเป็นเงินบำนาญสำหรับเจ้าของร้านคนเก่าเจ้าของร้านคนเก่าพยายามปฏิเสธมันแต่ลั่วอู่ก็ยืนยันว่าจะให้เขาจึงยอมรับมาแต่โดยดีนี่มันเยอะมากเลยนี่นาวู่บุยงคว้าถุงหินวิญญาณไปดวงตาของเขาเป็นประกายในทันทีท่านลุงอยู่ท่านนี่รวยจริงๆท่านมีเงินมากขนาดนี้ท่านคงไม่สามารถดูแลพวกมันด้วยตัวเองได้ใช่ไหมล่ะวู่บุยงจากไปอย่างเร่งรีบเขาควรรีบเอาพวกมันไปใช้เพราะยังมีอีกหลายคนที่กำลังเล็งตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานใหญ่ศาลาไปอยู่เช่นเดนียาวกับเขาเจ้าของร้านคนเก่ามองไปที่ด้านหลังของวู่บุยงด้วยรอยยิ้มที่เศร้าซ้อยทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งเจ้าของร้านคนเก่าพยายามลุกขึ้นเขาฉีกผ้าปูที่นอนออกเป็นเส้นๆแล้วมัดรวมกันโยนขึ้นไปบนคานจากนั้นก็ขยับม้านั่งไปตรงนั้นด้วยความยากลำบากแล้วก้าวขึ้นไปช้าๆนายน้อยข้าขออภัยด้วยที่ท่าชราคนนี้จะต้องขอลาท่านไปก่อนข้าไม่มีหน้าจะกลับไปหาท่านอีกต่อไปแล้วการที่ได้เห็นร้านของตัวเองเติบโตอย่างแข็งแกร่งเช่นนี้ข้าคงไม่มีอะไรต้องค้างคาอีกหากชีวิตหลังความตายมีจริงท่าชราคนนี้ก็ยังเต็มใจที่จะทำงานภายใต้บารมีของนายน้อยอีกครั้งเจ้าของร้านคนเก่าหลับตาลงแล้วเตะม้านั่งเขาตายลงอย่างเงียบๆในห้องนั้นด้านในของสำนักโลพิทักษ์ลั่วอู่ได้รับเอกสารลับฉบับหนึ่งเอกสารลับนั้นถูกส่งมาจากจักรพรรดิหวงชามันถูกส่งมาโดยคงฉินเอกสารนั้นระบุเอาไว้ว่าฟางฉุนฮีได้ขัดขวางรถของเจ้าของร้านคนเก่าเอาไว้ลั่วอู่เริ่มลุกลี้ลุกลนเป็นเวลานานก่อนที่จะพูดออกมาว่าข้าต้องรีบไปเขาได้แต่ภาวนาขอให้เจ้าของร้านคนเก่าไม่ได้เป็นอะไรอย่างไรก็ตามเขาเองก็คงจะกล่าวโทษคงฉินไม่ได้เพราะฟางฉุนฮีไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับเขาแต่เขารู้ได้จากบริบทคำพูดแปลกๆที่ฟางฉุนฮีพูดอะไรบางอย่างออกมาอย่างกับคนรับใช้เอกสารลับยังระบุเอาไว้ด้วยว่าตระกูลล้วนนั้นได้ส่งกลุ่มผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงมาลอบโจมตีอย่างลับๆและพวกเขาก็กำลังจะมาถึงเขตหวงชาในอีกไม่กี่วันดูเหมือนว่าพวกเขาตั้งใจจะมาทำอะไรบางอย่างที่นี่ล้วอูขมวดคิ้วเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าตระกูลลั่วจะกล้าใช้วิธีสกปรกแบบนี้อีกทั้งยังส่งผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงตรงมาหาพวกเขาด้วยตนเองมันคุ้มค่าแล้วงั้นหรือเขาคาดไม่ถึงจริงๆฟางฉุนฮีนั้นควรจะเป็นคนผู้ที่มีเหตุผลในการสื่อสารเพราะเขาเป็นพ่อบ้านระดับแนวหน้าอีกอย่างเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ได้ทำให้ทั้งตระกูลลั่วได้รับความเสียหายแต่อย่างใดแม้แต่ชื่อเสียงก็ไม่ได้เสื่อมเสียมากนักไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำโชคยังดีที่ได้เรารับความช่วยเหลือจากพรรคหวงชาทำให้ชื่อเสียงของตระกูลลั่วไม่ได้เสื่อมเสียมากนักลั่วอูถอนหายใจคงถึงเวลาที่เขาต้องไปจากที่นี่แล้วในพื้นที่หวงชานั้นรายได้จากการทำธุรกิจโดยรวมไม่ได้ใหญ่โตมากเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นตามข้อตกลงกับคงฉินลั่วอูก็ไม่มีแผนที่จะทำให้สำนักโลพิทักษ์กลายเป็นธุรกิจใหญ่โตเมื่อถึงเวลากลางคืนสายฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก
มีร่างของผู้ใช้พลังวิญญาณมากกว่าหลายสิบคนยืนอยู่รายล้อมสำนักโลพิทักษ์กลางคืนอันมืดสนิทสายลมที่พัดแรงค่ำคืนแห่งการฆ่าฟันและขอให้พายุแห่งการฆ่าฟันโหมกระหน่ำฟังสุนฮียืนถือร่มอยู่ใต้หลังคาของหอคอยหวงชาภายในเมืองแห่งความพินาศวิเศษมากเขามองไปที่สำนักโลพิทักษ์ที่อยู่ไม่ไกลนักเขาไม่คาดคิดว่ามันจะราบรื่นขนาดนี้เขาเพิ่งส่งข้อเสนอนี้ให้กับหัวหน้าซึ่งทางตระกูลก็ส่งผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงมาให้โดยไม่ลังเลกำลังรบเป็นเหล่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงกว่า15คนเขามีความสุขมากเขาคาดว่าอีกฝ่ายคงจะไม่สามารถป้องกันการจู่โจมของพวกเขาได้ในที่สุดการล้างบางมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพ่อบ้านฟังท่านคิดจะใช้ความรุนแรงอย่างนั้นเหรอคงฉินหัวเราะอย่างขมขื่นข้างๆเขาฟังฉุนฮีเหลือบมองคงฉินท่านจะไปรู้อะไรนี่คือสิ่งที่หัวหน้าตระกูลสั่งมาใครจะไปรู้ว่าลั่วอู่จะไปทำให้นายหญิงโกรธได้มากขนาดนี้คงฉินส่ายหัวไปมาไม่ต้องกังวลไปในอนาคตพื้นที่หวงชาทั้งหมดนี้จะยังคงเป็นของพรรคหวงชาพวกเราตระกูลลั่วไม่ได้สนใจที่จะมาทำธุรกิจในสถานที่อันห่างไกลเช่นนี้หรอกฟางฉุนฮีกล่าวข้าจะกลับตระกูลลั่วไปในวันพรุ่งนี้ขณะนั้นมีเสียงดังมาจากห้องใต้หลังคาเจ้ายังไม่เห็นต้องรีบกลับไปไหนเลยลั่วอู่เดินออกมาจากห้องด้วยรอยยิ้มฟางฉุนฮีตกใจและตะโกนออกมาเจ้าทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ลั่วอู่ไม่ตอบท่านคงเข้าไปจับเขาเอาไว้ฟางฉุนฮีตะโกนออกคำสั่งอย่างรวดเร็วคงฉินรีบลุกขึ้นไปยืนด้านข้างลั่วอู่ข้าเกรงว่าคงทำไม่ได้เพราะเจ้าของร้านลั่วเป็นพันธมิตรของพรรคหวงชาของพวกเราฟางฉุนฮีเบิกตากว้างด้วยความตกใจและสับสนเกิดอะไรขึ้นลั่วอู่หัวเราะเยาะเจ้ามันช่างโง่เขลาจริงๆแม้ว่าข้าจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกับพรรคหวงชาแต่ข้าก็ไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มความขัดแย้งกับพวกเขาเลยสักครั้งถ้าอย่างนั้นในสำนักโลพิทักษ์ฟางฉุนฮีตกใจอย่างมากลั่วอูกล่าวว่าอาคารนี้มันก็ว่างเปล่ามาเป็นเวลานานแล้วที่นี่มีกองกำลังของพรรคหวงชาอยู่รายล้อมเป็นจำนวนมากเพราะตอนนี้เราจำเป็นต้องมีรับมือคนที่ถูกส่งมากจากตระกูลลั่วก่อนหน้าฟางฉุนฮีเสียสติไปชั่วขณะแม้ว่ากองกำลังที่ส่งมาจากตระกูลลั่วจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่ความแข็งแกร่งของพรรคหวงชานั้นก็ไม่ได้อ่อนแอเช่นกันพวกเขาสามารถต่อกรกับคนจำนวนมากด้วยจำนวนคนที่น้อยกว่าได้โดยการซุ่มโจมตีงั้นเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่สินค้าถูกส่งไปยังสำนักโลพิทักษ์ส่วนทางเรากลับหายไปดื้อเดิมทีคงฉินนั้นเป็นพันธมิตรกับลั่วอู่มาตั้งแต่แรกแล้วสินะนี่มันไร้สาระสิ้นดีฟางฉุนฮีได้ตรอมใจจนเสียชีวิตลงในที่สุดนอกจากนี้คงฉินก็คงจะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามที่รู้เรื่องภายในออกไปสู่ภายนอกได้เพราะเมื่อข่าวรั่วไหลออกไปแล้วพรรคหวงชานั้นอาจจะต้องเผชิญกับหายนะก็เป็นได้น้องชายลั่วเจ้าคิดจะทำอะไรต่อไปงั้นหรือคงฉินถามลั่วอู่พูดด้วยรอยยิ้มแน่นอนข้าจะไปหาสถานที่ตั้งร้านแห่งใหม่ไม่เช่นนั้นพรรคหวงชาของเจ้าก็คงจะทำธุรกิจอะไรไม่ได้อีกไม่ช้าก็เร็วเจ้าก็จะถูกขับไล่ออกจากพรรคหวงชาและสำนักโลพิทักษ์ก็คงจะต้องถูกปิดตัวลงคงฉินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับว่าที่เขาพูดมาก็ถูกข้าจะพาคนที่เต็มใจไปทำงานกับข้าให้ไปด้วยกันทั้งหมดถึงจะมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะไปกับข้าก็ตามถ้าเป็นแบบนั้นข้าก็ต้องการให้พวกเขาได้เข้าร่วมกับพันคหวงชาในส่วนของตัวร้านนั้นข้าอยากจะยกมันให้กับเจ้าทั้งหมดเพื่อชดเชยความสูญเสียและเป็นการแสดงเจตจำนงของการทำความสัญญาที่ร่วมมือกันไว้ลั่วอู่กล่าวตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาศาลาไปอยู่และศาลาไปเปานั้นอ่อนแอมากพวกเขาจึงได้เริ่มทำข้อตกลงกันซึ่งขณะนั้นฝ่ายของลูหยางพิงที่มีความแข็งแกร่งมากได้ใช้อำนาจกดดันพวกเขาสัญญานี้จึงสำคัญมากที่ทำให้มีสำนักโลพิทักษ์ได้ในวันนี้ศาลาไปอยู่ไม่ได้มีเงินทุนมากพอที่จะขอความร่วมมือจากศาลาไปเปาลั่วอู่จึงใช้ตัวเองเป็นข้อแลกเปลี่ยนสำหรับกับการสนับสนุนจากศาลาไปเปาตามข้อตกลงนั้นหลังจากที่พวกเขาสามารถกำจัดกลุ่มของลูหยางพิงได้แล้วลั่วอู่จะแบ่งปันทุกอย่างในศาลาไปอยู่ให้กับพรรคหวงชาแต่เมื่อการเวลาได้เปลี่ยนไปแผนที่วางไว้นั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันตอนนี้พรรคหวงชาคงไม่กล้าขอให้ลั่วอู่ทำเช่นนั้นเขาจึงต้องเป็นฝ่ายยื่นข้อเสนอให้เองนกพิราบส่งสารตัวหนึ่งได้บินเข้ามามันเป็นนกพิราบส่งสารสำหรับส่งข้อความลับสุดยอดลั่วอู่ดักจับมันเอาไว้และอ่านมันอย่างลวกๆมันเป็นข้อมูลที่ส่งให้กับฟางฉุนฮีทั้งหมดโดยส่งมาจากหน่วยข่าวกรองของตระกูลลั่วลั่วอู่ไม่ได้สนใจแต่เมื่อเขาเหลือบไปเห็นจดหมายลับขนาดเล็กอีกฉบับใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันที
วู่อยู่เจ้าของร้านคนเก่าของศาลาไปอยู่ได้แขวนคอตัวเองอยู่ในคฤหาสน์ตระกูลวู่เจ้าของร้านคนเก่าเสียชีวิตแล้วลั่วอูตัวแข็งทื่อขณะนั้นภายในจิตใจของเขานั้นเต็มไปด้วยอารมณ์ของความสูญเสียข้าเชื่อมั่นว่าศาลาไปอยู่นั้นควรจะถูกยกให้เป็นของท่านขอบคุณสำหรับความไว้วางใจข้ายินดีที่จะกำลังให้ท่านได้เสมอในอนาคตพวกเจ้าควรจะรับฟังและเคารพนายน้อยให้มากกว่าข้านะเข้าใจไหมนายน้อยของข้าคือผู้ปรับแต่งที่หาที่เปรียบมิได้นายน้อยข้าต้องไปแล้วสิ่งที่เจ้าของร้านคนเก่าเคยพูดเอาไว้ดูเหมือนจะดังกึกก้องอยู่ในหูของเขาลั่วอูคิดอะไรไม่ออกเจ้าของร้านคนเก่าจากไปแล้วเจ้าของร้านคนเก่าผู้ที่น่านับถือคนนั้นได้จากเขาไปแล้วและเขาก็ได้แขวนคอตัวเองผ่านไปหลังจากนั้นไม่กี่วันลั่วอูหายใจเข้าลึกๆและแซงทำเป็นฟางฉุนฮีเพื่อส่งข้อมูลกลับไปยังหน่วยข่าวกรองขอร้องให้พวกเขาส่งข่าวเกี่ยวกับวู่อยู่มาในทันทีแน่นอนว่าข่าวก็มาถึงมือเขาในไม่ช้าเอกสารลับระบุอย่างชัดเจนถึงการปฏิบัติที่ตระกูลวู่ได้ทำต่อเจ้าของร้านคนเก่าเมื่อเขากลับไปที่ตระกูลวู่วิญญาณร้ายขยะเก่าๆผู้อาวุโสที่น่าเคารพนับถือที่สุดของสำนักโลกพิทักษ์ถูกทำให้อับอายเมื่อเขาได้กลับไปยังตระกูลวู่และเขาก็เลือกที่จะแขวนคอตัวเองจากความสิ้นหวังดวงตาของลั่วอูเปลี่ยนเป็นสีแดงและตะโกนออกมาตระกูลวู่ไอ้เจ้าพวกตระกูลวู่ลั่วอูรีบกลับไปที่สำนักโลพิทักษ์ทั่วทุกแห่งมีร่องรอยของการต่อสู้และมีซากศพกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดผู้ใช้พลังวิญญาณทั้ง15คนที่ถูกส่งมากจากตระกูลลั่วถูกปราบลงทั้งหมดเขาหยิบกิ้งกาทรายดูด10ตัวหญ้ากระดูกงู10ชิ้นและขอร้องให้หลี่หยินเรียกเสี่ยวไปออกมาจากนั้นก็เขาก็รีบวิ่งไปที่สำนักงานของพรรคหวงชาในทันทีลั่วอูไม่สามารถคิดเรื่องอื่นได้อีกเขากำลังจะไปรับศพของเจ้าของร้านคนเก่าที่ตระกูลวู่กลับมายังสำนักโลพิทักษ์ในค่ำคืนเดียวกันนั้นฝนก็ได้ตกกระหน่ำลงมามีเสียงของมังกรดังออกมาจากทะเลทรายอย่างน่ากลัวไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปตรวจสอบพวกเขามองเห็นแค่เพียงเงาของมังกรที่สั่นไหวอยู่กลางทะเลทรายและเสียงคำรามของมังกรที่ดังก้องกระจายออกไปราวกับว่ามันพร้อมที่บทขยี้ทั้งสวรรค์และปฐพีสงครามแห่งอิสรภาพคฤหาสน์ตระกูลวู่ผู้นั่งอยู่บนบัลลังก์ของห้องโถงนั่นคือวู่เฉิงอี้หัวหน้าของตระกูลวู่เขาเป็นทั้งหัวหน้าและผู้อาวุโสที่ถูกต้องตามกฎของตระกูลวู่ทำไมวู่อยู่ถึงฆ่าตัวตายล่ะวู่เฉิงอี้ขมวดคิ้วหัวหน้าลำดับที่3พูดจัดหมิ่นออกมาจากปากเขาถึงเจ้านั่นจะตายไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรสักหน่อยแต่ตระกูลลั่วส่งเจ้านั่นกลับมาที่นี่เลยนะวู่เฉิงอี้กล่าวไม่ต้องกังวลไปขอรับท่านผู้อาวุโสคนหนึ่งกล่าวออกมาวู่อยู่นั้นถูกส่งกลับมายังตระกูลวู่หลังจากที่เขาได้รับการยืนยันจากตระกูลลั่วแล้วว่าเขาไม่มีค่ามากพอที่จะใช้งานเขาตายไปน่าดีแล้วจะได้ไม่สามารถก่อเรื่องได้อีกและดูเหมือนว่าเขาจะทำให้ตระกูลลั่วนั้นขุ่นเคืองอีกแล้วมันจะดีกว่าถ้าเขาตายไปวู่เฉิงอี้พยักหน้านั่นคือความเป็นจริงวู่เฉิงอี้มองไปยังผู้คนรอบข้างเขาข้าได้ยินมาว่าวู่บูยงหลานชายของวู่อยู่ได้รับหินวิญญาณจำนวน1,000,000 ก้อนมาจากเขาด้วยเหตุนี้ในฐานะผู้ถือทุนเขาจึงได้กลายเป็นผู้บริหารสำนักงานใหญ่ของศาลาไปอยู่และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารทุกคนเกิดความโกลาหลขึ้นภายในห้องโถงหินวิญญาณนับล้านน่าอิจฉาชะมัดหลายคนต่างรู้สึกเสียใจถ้าพวกเขาทำตัวดีกับวู่อยู่พวกเขาจะได้รับอะไรตอบแทนบ้างไหมไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยแค่เพียงหินวิญญาณสักหมื่นก็เป็นทรัพย์สมบัติที่มากมายแล้วตระกูลวู่ไม่ใช่ตระกูลใหญ่เป็นเพียงแค่ตระกูลระดับกลางห้องที่วู่อยู่อาศัยอยู่น่าอับมงคลยิ่งนักข้าจะนำมันออกไปวู่เฉิงอี้กล่าวเบาๆทุกคนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันเป็นห้องที่ไม่ดีเอาเสียเลยแต่มีบางอย่างผิดปกติวู่อยู่นั้นเก็บเงินเอาไว้จนร่ำรวยอย่างมากและอาจไม่ได้มอบทั้งหมดให้กับวู่บูยงไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจชะมัดข้าไม่กลัวความโชคร้ายหรอกยังไงสมันก็เป็นคนของตระกูลวู่ข้าจะจัดการเรื่องของวู่อยู่เองทันใดนั้นเกิดการทะเลาะวิวาทกันภายในห้องโถงของตระกูลวู่ใบหน้าของทุกคนแดงก่ำและแสดงภาพลักษณ์อันน่าเกลียดของตนเองออกมาวู่อยู่ที่ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนกลับทำให้ภายในตระกูลเดือดประตูหลังจากการตายของเขาขณะนั้นได้มีจดหมายรับส่งเข้ามาวู่เฉิงอี้ผู้นำตระกูลลืมตาขึ้นและกล่าวว่านายน้อยของตระกูลลั่วที่วู่อยู่นั่นเคยติดตามด้วยได้รู้เรื่องของวู่อยู่แล้วและกำลังตรงมายังตระกูลวู่งั้นหรือผู้คนหัวเราะอย่างที่พวกเขารู้กันดีว่าลั่วอูกำลังตกที่นั่งลำบากมานานแล้ว
เขายังจะหาเวลามาสร้างปัญหาได้อีกตอนนี้ลั่วอู่น่าจะถูกจับไปแล้วเขาคงถูกบีบบังคับให้เชื่อฟังตระกูลลั่วส่งมอบวิชาลับให้แล้วก็คงโดนขับไล่ออกไปอีกรอบละมั้งมีบางคนหัวเราะเยาะวู่เฉิงอี้เห็นครึ่งหลังของจดหมายลับสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีสำนักโล่ศักดิ์สิทธิ์ได้ซุ่มโจมตีผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงทั้ง15คนของตระกูลลั่วและพวกเขาถูกฆ่าทิ้งไปแล้วทั้งหมดชายที่หัวเราะเยาะคนนั้นเหมือนกับกำลังถูกบีบที่คอจนไม่ได้ส่งเสียงอะไรออกมาอีกเลยผู้คนต่างตกใจเป็นไปได้อย่างไรผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงตั้ง15คนถูกฆ่าจนหมดเนี่ยนะลั่วอูมีพลังมากขนาดนั้นเลยเหรอภายในห้องโถงมีแต่ความเงียบสงัดบางคนยิ้มเจื่อนๆออกมาไม่ต้องกังวลมากไปอย่าลืมว่าอะไรสำคัญกว่าการตายของวู่อยู่กันและเนื่องจากมีข่าวส่งจากตระกูลลั่วแสดงว่าต้องมีมาตรการตอบโต้แล้วบางทีลั่วอูอาจถูกจับกุมเอาไว้แล้วก็ได้ผู้คนรู้สึกโล่งใจแต่ก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งขณะนั้นได้มีเสียงตะโกนดังอยู่ด้านนอกคฤหาสน์ตระกูลวู่เหมือนกับการประตูของภูเขาไฟเสียงเหล่านั้นเต็มไปด้วยความก้าวร้าวตายซะเถอะไอ้เจ้าพวกตระกูลวู่สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปไม่จริงหน้าด้านนอกคฤหาสน์บู่มีสุนัขขนสีเงินตัวใหญ่ยืนอยู่และร่างกายที่ใหญ่โตของมันส่งแรงกดดันออกมามีชายหนุ่มนั่งอยู่บนหลังของสุนัขยักษ์ย้ายตัวนั้นดวงตาของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความเย็นชาและเขาถือโล่คริสตัลขนาดใหญ่ไว้ในมือมีแสงสีเขียวและสีเหลืองส่องประกายอยู่บนโล่บนหลังเขามีธนูเจียวหลงที่เต็มไปด้วยพลังงานลึกลับด้านหลังเขานั้นมีผีเสื้อขนาดใหญ่ที่ส่องสว่างราวกับเปลวไฟและอีกด้านหนึ่งที่มีสีดำสนิทมีลายเส้นอันน่าพิศวงเวียนอยู่บนปีกของมันประตูของคฤหาสน์วู่ได้เปิดออกคนกลุ่มหนึ่งรีบวิ่งออกไปด้านนอกวู่เฉิงอี้ผู้นำตระกูลรีบวิ่งออกไปในฐานะผู้นำตระกูลวู่ในที่สุดเจ้าก็ออกมาลั่วอูมองผู้ออกมาอย่างเย็นชาทุกคนในตระกูลบู่มองไปรอบๆอย่างหวาดกลัวแต่เมื่อพวกเขาเห็นว่าลั่วอู่มาเพียงคนเดียวพวกเขาก็รู้สึกโล่งใจแค่เพียงคนๆเดียวเจ้านั่นหรือลั่วอู่วู่เฉิงอี้มองไปที่ลั่วอู่อย่างเยาะเย้ยเจ้าไม่กลัวตายหรือไงกล้าดียังไงถึงบุกเข้ามาที่ตระกูลบู่ของข้าด้วยตัวคนเดียวแบบนี้ผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินไม่สามารถทำอะไรผู้คนของตระกูลบู่ได้แม้ว่าตระกูลวู่จะเป็นตระกูลระดับกลางแต่พวกเขาก็ยังมีผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงหลายคนลั่วอู่ยอมรับและกล่าวออกมาแม้พวกเจ้ามีผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงเพียง7คนและเป็นแค่ระดับทองมิติที่5คิดว่าจะทำอะไรข้าได้งั้นเหรอฮอฮิปนอนูออังยอยักษ์ช่างกล้ายิ่งนักมีเสียงตะโกนดังมาจากผู้คนในตระกูลวู่ทันใดนั้นพลังวิญญาณของผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองทั้ง7คนก็ได้เพิ่มขึ้นและแสงไฟหลายดวงเริ่มกระพริบส่องสว่างเรียกสัตว์วิญญาณของพวกเขาออกมาเจ้าของร้านคนเก่าตายไปแล้วและข้าก็ได้คิดบัญชีกับฟางฉุนฮีต่อมาก็ตาพวกเจ้าตระกูลวู่แล้วพวกเจ้าเองก็ต้องจ่ายมาให้สะสมเข้ามาเลยลั่วอู่ยกโล่คริสตัลขึ้นหายใจเข้าลึกๆและตะโกนออกมาต้าหวงใช้ลมหายใจมังกรผีเสื้อปีกมายาเพลิงอมตะใช้มิติเวทมนต์ลั่วอูไม่ให้เวลาอีกฝั่งได้ตอบโต้ถ้าหากผู้ใช้พลังวิญญาณระดับ7คนใช้พลังร่วมกับสัตว์วิญญาณได้สำเร็จแล้วก็มันจะเป็นเรื่องง่ายมากที่จะต่อกรกับเขาดังนั้นเขาจึงต้องโจมตีก่อนเริ่มใช้งานทักษะลมหายใจมังกรพลังงานอันล้นหลามรวมเข้ามายังปากของต้าหวงส่องสว่างเป็นประกายและลมหายใจนั้นดูเหมือนจะเต็มไปด้วยพลังมังกรที่ไม่มีที่สิ้นสุดคำรามคลื่นพลังที่น่าเกรงขามได้ถูกปล่อยออกไปตอนนี้ต้าหวงอยู่ในระดับเงินมิติที่6แต่ทักษะนี้เป็นทักษะระดับ SS ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะลมหายใจที่ทรงพลังที่สุดผู้ใช้พลังวิญญาณธรรมดายังต้องหลีกเลี่ยงจากมันผู้คนตระกูลวู่ตกตะลึงมันช่างทรงพลังมากเป็นไปได้อย่างไรข้าไม่เคยได้ยินว่าสุนัขวิญญาณตัวไหนที่สามารถเรียนรู้ลมหายใจของมังกรได้มาก่อนเลยหลบไปมีเสียงตะโกนออกมาผู้คนตระกูลวู่กระจัดกระจายกันออกไปแต่ก็มีบางคนที่ไม่ได้หลบและได้รับผลกระทบจากพลังอันทรงพลังเข้าเต็มๆด้านนอกคฤหาสน์พวกเกือบถูกลมหายใจมังกรเผาจนกลายเป็นผุยผงหลังจากใช้งานลมหายใจมังกรลมหายใจของต้าหวงก็อ่อนแรงลงสำหรับมันไม่ได้เต็มใจที่จะใช้ลมหายใจมังกรสักเท่าไหร่หลังจากใช้เพียงครั้งเดียวมันก็ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกเลยและมันถอนตัวออกจากสถานการณ์ต่อสู้ทันทีพักผ่อนให้ดีนะลั่วอูเก็บต้าหวงเข้าไปยังไหปีศาจ
ด้านหน้าเต็มไปด้วยความระเนระนาดแม้แต่ประตูคฤหาสน์วู่ก็แตกเป็นเสียงๆและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งแม้ว่าผู้ใช้พลังวิญญาณทั้ง7คนจะไม่มีอะไรผิดปกติแต่พวกเขากลับรู้สึกอับอายมากแต่แล้วทักษะระดับ SS พื้นที่เวทมนต์เริ่มการใช้งานเนื่องจากความต่างชั้นระหว่างผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงและระดับต่ำนั้นมากเกินไปทักษะพื้นที่เวทมนต์จึงมีผลเฉพาะกับผู้ใช้พลังวิญญาณระดับต่ำทันใดนั้นผู้คนในตระกูลวู่และผู้ใช้พลังวิญญาณระดับต่ำดูอ่อนแรงและยืนอยู่กับที่ผีเสื้อปีกมายาได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับเงินมันสามารถควบคุมผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงและสัตว์วิญญาณได้เป็นวงกว้างในแง่ของศักยภาพอันทรงพลังมันสามารถทำได้เจ้าหนูเจ้ารนหาที่ตายเองนะในที่สุดผู้ใช้พลังวิญญาณทั้ง7คนก็เข้าสู่สถานะการต่อสู้และรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสัตว์วิญญาณแต่แทนที่จะมองไปที่พวกเขาลั่วอูกลับหยิบลูกศรมัดใหญ่ออกมาเขาไม่เก่งในการยิงธนูแต่สำหรับกลุ่มคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขามันเป็นเรื่องที่สบายมากเขาใช้ลูกศรรวมไปที่คันธนูดึงสายธนูในครั้งเดียวมีลูกศร7ดอกบนคันธนูของลั่วอูเขาเล็งไปที่ทิศทางข้างหน้าถ้าพวกเจ้ามีความสามารถแล้วก็ลองหยุดลูกศรของข้าดูสิลั่วอูตะคอกอย่างเย็นชาและปล่อยสายธนูออกลูกศร7ดอกพุ่งออกไปเวนเอ๋ยเจ้าหนูจอมเจ้าเล่ห์ผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงทั้ง7คนเลือกที่จะหยุดลูกศรก่อนเมื่อพวกเขาหยุดลูกศรสำเร็จพวกเขาก็รีบกลับเข้ามาแต่จู่ๆพวกเขาก็ได้พบว่าลั่วอูได้หายตัวไปเสียแล้วหายไปไหนกันนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันลั่วฮั่นหัวผู้นำตระกูลลั่วโกรธมากผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูง15คนได้เดินทางออกไปจากตระกูลลั่วและได้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาทั้งหมดได้ตายลงในพื้นที่เขตหวงชาสิ่งที่ทำให้เขาไม่พอใจมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือมันไม่ใช่คำสั่งของเขาเลยด้วยซ้ำผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูง15คนนี้ก็ออกไปจากคฤหาสน์ตระกูลลั่วไปโดยไม่ได้รับการอนุญาตใดฮ่าฮ่าเหล่าคนรับใช้หลายคนตัวสั่นอยู่ด้านล่างเขาด้วยที่กลัวในโทสะของผู้นำตระกูลลั่วพวกเจ้าบอกข้ามาทีสิว่าใครเป็นคนสั่งลั่วหันหัวคำรามคนรับใช้หลายคนพูดไม่ออกและถูกผู้นำตระกูลด่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะใช้พลังและทรัพยากรไปมากมายขนาดนี้เพียงเพื่อจัดการกับลูกชายที่ถูกเนรเทศออกจากตระกูลเพียงแค่คนเดียวแถมยังทำไม่สำเร็จเสียอีกลั่วหันหัวโกรธมากเจ้าลูกบ้านนั้นมันร้ายกาจจริงๆมันกล้าดียังไงถึงได้เชื่อสมาชิกในตระกูลจนผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงทั้ง15คนต้องตายไปแบบนี้ไปเรียกเหี่ยวมาให้ข้าสั่งให้พวกเขานำตัวของมันกลับมาให้ได้ข้าไม่สนว่าจะจับเป็นหรือจับตายเอาตัวมันกลับมาให้ได้ก็พอเหี่ยวเป็นชื่อของทีมเหี่ยวเป็นกองกำลังต่อสู้มือสังหารที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษโดยตระกูลลั่วสมาชิกเหี่ยวทุกคนมีความแข็งแกร่งมากกว่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองพวกเขาเชี่ยวชาญในการติดตามและไล่ล่าศัตรูนายท่านอย่าส่งคนไปเพิ่มอีกเลยตอนนี้เจ้าแห่งอินซีได้เดินทางไปที่นั่นเพื่อไปสังหารลั่วอู่แล้วคนใช้คนหนึ่งกระซิบเจ้าแห่งอินซีเขาคือหัวหน้าของทีมเหี่ยวเขาเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองลั่วหันหัวโกรธอีกครั้งทำไมแม้แต่เจ้าแห่งอินซีถึงได้ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากข้าใครเป็นคนสั่งพวกเขากันเขาโกรธอีกแล้วสิ่งที่แปลกก็คือแม้จะถูกถามแต่เหล่าคนรับใช้ต่างก็ไม่ต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้จู่ๆก็มีลมพัดกระโชกเข้ามาพร้อมกับร่างของชายชราเสื้อคลุมขาวที่ปรากฏตัวขึ้นณลานกว้างเขาปล่อยลมปราณอย่างสง่าผ่าเผยราวกับเป็นกระแสน้ำก้นทะเลท่านปู่ลั่วหันหัวควบคุมอารมณ์ของเขาอย่างเร่งรีบแล้วเดินเข้าไปเคารพลั่วไปหอเหล่าคนรับใช้เองก็พากันย่อตัวลงคุกเข่าเคารพบรรพบุรุษผู้นี้เป็นบุคคลที่ไม่อาจจะละเลยได้ลั่วไปหอพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นร่องรอยความหดหู่ก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาหลานหัวเจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าได้เรียกตัวลูกหลานของตระกูลลั่วทุกคนที่ออกกลับมาทั้งหมดแล้วหน้าเจ้าพวกนั้นมันเป็นขยะประเภทไหนกันข้าไม่เห็นพวกมันจะมีดีสักคนเลยไม่มีใครรู้ว่าลั่วหันหัวมีอายุต่างจากบรรพบุรุษคนนี้มากี่ชั่วอายุคนแล้วอย่างไรก็ตามเพื่อให้สะดวกต่อท่านบรรพบุรุษเขาก็ยอมรับอย่างไม่เต็มใจที่จะให้เรียกเขาว่าหลานหัวลั่วหันหัวกล่าวอย่างระมัดระวังวิสัยทัศน์ของท่านปู่ต่างหากที่สูงเกินไปมีคนที่มีความสามารถและชาญฉลาดอยู่ในบรรดาลูกหลานเหล่านี้แน่นอนขอรับข้ากังวลจริงๆหวังว่าผู้เท่าเฉินจะฉวยโอกาสนี้เอาเปรียบข้าอีกนะลั่วไปหอพูดกับตัวเองดูเหมือนการที่จะตาหาอัจฉริยะคนนั้นในตระกูลลั่วเจอนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จริงฮ่าฮ่าอย่างไรก็ตามลั่วไปหอก็เปลี่ยนเรื่องคุยมาถามหลานของตน
ว่าแต่นี่เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหรือทำไมถึงโกรธได้ขนาดนี้ลัวฮั่นหัวเล่าอย่างยากลำบากเพราะต้องปกปิดรายละเอียดไปมากมายเขตป่าหวงชางั้นเหรอเมื่อลัวไปเหาะได้ยินชื่อสถานที่นี้ทันใดนั้นตาของเขาก็เปล่งประกายเด็กคนนี้ที่มีชื่อว่าลัวอู่ยังไม่ได้กลับมาที่ตระกูลลัวเลยนี่นาเขาเลือกที่จะทรยศต่อตระกูลลัวยิ่งไปกว่านั้นเมื่อ1ปีก่อนเขายังไม่ได้เป็นผู้ใช้พลังวิญญาณเสียด้วยซ้ำเขาไม่เคยได้ฝึกฝนพลังวิญญาณเลยแล้วเขาจะไปเข้าตาท่านบรรพบุรุษได้อย่างไรกันลัวหันหัวกล่าวอย่างงั้นเหรอลัวไปห่อดูผิดหวังดูเหมือนคนที่เท่าเฉินพูดถึงจะไม่ใช่เขาคนนี้ทั้งที่อายุ18แล้วแต่เขาคนนี้กลับยังไม่ได้เป็นผู้ใช้พลังวิญญาณเลยด้วยซ้ำซ้ำร้ายเขายังถูกเนรเทศไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อดูแลธุรกิจเขาไม่น่าจะเป็นผู้ปรับแต่งพลังวิญญาณที่เท่าเฉินกล่าวถึงไปได้หรอกลั่วไปหอกครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่เขาก็ยังไม่คิดที่จะยอมแพ้ข้าขอดูข้อมูลเกี่ยวกับเขาหน่อยจะได้หรือเปล่าได้ขอรับท่านปู่ลั่วหั่นหัวรีบยื่นข้อมูลให้กับท่านบรรพบุรุษเมื่อมองไปที่ข้อมูลในรายงานลั่วไปหอกก็พยักหน้าอย่างสนใจดูเหมือนว่าเขาจะมีพรสวรรค์ในการทำธุรกิจสินะแถมยังเคยเอาชนะผู้ใช้พลังพิเศษระดับกลางได้อีกด้วยงั้นเหรอระดับของผู้ใช้พลังวิญญาณในพื้นที่ห่างไกลนี้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานมากลัวหันหัวกล่าวอย่างรีบร้อนลัวไปเหาไม่ได้ให้ความสนใจกับคำพูดของเขาแต่ยังคงอ่านข้อมูลในรายงานต่อไปและประหลาดใจมากขึ้นสัตว์เลี้ยงสัตว์วิญญาณแมงป่องทรายที่มีทักษะก้าวพริบตากระต่ายกระต่ายแห่งแดนสาบสูญขนาดใหญ่ที่สามารถบินบนท้องฟ้าได้ระดับการปรับแต่งพลังวิญญาณของเด็กชายคนนี้ไม่เลวเลยดูเหมือนว่าเขาจะเชี่ยวชาญวิชาลับของตระกูลลั่วได้ไม่ยากจากนั้นเขาก็เห็นข้อมูลที่ทำให้เขาสนใจเป็นพิเศษขึ้นมามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสงสัยในระดับการปรับแต่งพลังวิญญาณของลั่วอู่ยื่นบททดสอบให้3ครั้งติดต่อกันแต่เพราะเขาเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของเขาตัวเขาเองในที่สุดลั่วอู่ก็ผ่านบททดสอบทั้ง3อย่างและเด็กสาวคนนั้นก็ต้องบูชาลั่วอู่ในฐานะอาจารย์แรกๆมันก็ดูปกติดีไม่ได้แปลกเท่าไหร่แต่เมื่อเขาได้เห็นถึงประโยคเล็กๆในข้อมูลส่วนนี้หัวใจของลั่วไปเหาก็สั่นไหวเด็กสาวคนนี้มีสัตว์วิญญาณหายากวิหกกระจกเงาอมตะอยู่ในความครอบครองวิหกกระจกเงาอมตะสัตว์วิญญาณตัวนี้นั้นหาได้ยากยิ่งที่สำคัญที่สุดลั่วไปเหาจำได้อย่างชัดเจนว่าเฉินหมิงอยู่ในตระกูลเฉินเองก็มีวิหกกระจกเงาอมตะด้วยเช่นกันผู้เท่าเฉินพูดอยู่หลายครั้งเกี่ยวกับโชคร้ายที่หลานสาวของเขาต้องมาพบเจอกับบุคคลดังกล่าวจากตระกูลลั่วนี่มันมือของลั่วไปเหาสั่นเล็กน้อยลั่วหันหัวมองอย่างระมัดระวังไปที่ข้อความตรงนิ้วของท่านบรรพบุรุษมีอะไรผิดปกติงั้นหรือท่านบรรพบุรุษเขาก็แค่เอาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นสิทธิ์ของเขามันไม่มีอะไรแปลกซะหน่อยลั่วไปหอบเปลี่ยนสีหน้าของเขาในทันทีสีหน้าเศร้าหมองของเขาหายไปในชั่วพริบตาตอนนี้เขานั้นตื่นเต้นมากเจ้ารีบนำตัวเขากลับมาหาข้าข้าต้องการเขาใบหน้าของลั่วหันหัวเปลี่ยนไปและดูไม่พอใจเป็นอย่างมากคนรับใช้ทุกคนหน้าซีดและเหงื่อแตกทายาทที่บรรพบุรุษต้องการตัวคือลั่วอู่มันจบแล้วมีอะไรเหรอเจ้าทำอะไรไว้กับเขาหรือไงลั่วไปห่อรู้สึกได้ถึงบรรยากาศแปลกๆลั่วหันหัวกล้ามกลืนที่จะต้องพูดออกมาท่านบรรพบุรุษลั่วอู่คนนี้ได้หลบหนีไปแล้วเจ้าแห่งอินทรีย์ก็กำลังจะไปกำจัดลั่วไปห่อตกใจมากหมายความว่ายังไงกันทั้งที่มีลูกหลานที่เป็นถึงอัจฉริยะระดับนี้ทำไมถึงไม่เรียกให้เขากลับมาทำไมถึงเลือกสั่งตามล่ากำจัดเขาเสียอย่างนั้นเจ้าโง่ถ้าเขาตายเจ้าจะต้องออกจากการเป็นหัวหน้าตระกูลลั่วซะลั่วไปเหาะคำรามจากนั้นเขาก็หายตัวไปในทันทีเมื่อมองไปยังจุดที่ท่านบรรพบุรุษได้หายตัวไปหัวใจของลั่วหันหัวเย็นเฉียบเขาคำรามออกมารีบติดต่อเจ้าแห่งอินทรีย์ให้ข้าโดยเร็วที่สุดด้วยความช่วยเหลือของเสี่ยวไผ่และทักษะทะลวงมิติลั่วอู่ก็ได้เข้าไปในคฤหาสน์ตระกูลวู่อย่างเงียบๆได้สำเร็จเนื่องจากการจลาจลภายนอกทำให้ผู้คนในตระกูลนั้นรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายทุกคนในบ้านตระกูลวู่ต่างก็เลือกที่จะหนีไปซ่อนตัวจึงไม่มีใครรู้ว่าเขาแอบเข้ามาในบ้านของตระกูลวู่ลั่วอู่เดินผ่านห้องโถงของตระกูลวู่และเดินเข้าไปในห้องของเจ้าของร้านคนเก่าประตูถูกเปิดออกในที่สุดก็มีแสงริบหรี่ส่องเข้าไปในห้องอันมืดมิดศพของชายชรานอนอยู่บนพื้นเพียงลำพังโดยมีคานที่หักอยู่ข้างบนและยังคงมีเชือกแขวนอยู่มีกลิ่นศพจางๆอยู่ในห้องลั่วอู่เดินไปข้างหน้าช้าๆและคุกเข่าลงข้างหนึ่งร่างกายของเจ้าของร้านคนเก่าเย็นมากท่านเจ้าของร้านคนเก่าพวกเรากลับกันเถอะข้าจะพาท่านกลับบ้านเองเสียงของลั่วอู่แผ่วเบาราวกับกลัวว่าจะไปรบกวนการนอนของเขา
ลัวอูใช้มือเช็ดศพอย่างระมัดระวังพร้อมใส่ร่างของเจ้าของร้านคนเก่าลงไปในไหปีศาจและเขาก็ทำสำเร็จใช่แล้วเพราะเจ้าของร้านคนเก่านั้นตายไปแล้วร่างของเขาจึงสามารถเข้าไปในมิติไหได้ลั่วอูแปลกใจเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนอื่นสามารถเข้าไปในมิติไหได้จากนั้นเขาก็ตรวจสอบสภาพร่างกายของเจ้าของร้านคนเก่าอย่างละเอียดความประหลาดใจบนใบหน้าของเขาค่อยๆลดลงมันไม่ใช่ว่าเขายังไม่ตายแต่อย่างได้เพียงแต่พลังวิญญาณในฐานะผู้ใช้พลังวิญญาณของเขายังคงแผ่รังสีแห่งความโกรธอันอ่อนแอออกมาและไอวิญญาณเหล่านี้ในร่างกายของเขาก็ยังไม่ได้หายไปอย่างไรก็ตามเขาได้ตายไปแล้วแม้จะมียารักษาระดับ10ในตำนานก็ไม่อาจสามารถรักษาเขาให้ฟื้นขึ้นมาได้ไอ้เด็กบ้าแกแอบเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันผู้ใช้พลังพิเศษระดับสูงทั้ง7คนของตระกูลวู้พบตัวลั่วอูอย่างรวดเร็วลั่วอูรู้สึกได้ถึงพลังวิญญาณของตัวเองและหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับมองไปที่ผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงทั้ง7คนในเมื่อข้าได้พบศพของเจ้าของร้านคนเก่าแล้วข้าก็ไม่มีอะไรต้องกังวลลั่วอูกล่าวเบาๆฮ่าๆเจ้ากำลังจะตายแบบนี้ยังจะแซงทำทีเป็นมีแผนในใจได้อีกเหรอข้าอยากเห็นเหลือเกินว่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินอย่างเจ้าจะสามารถหลบหนีไปได้อย่างไรภายใต้พลังอันเหนือกว่าของพวกเราเจ้ากล้าฆ่าคนของตระกูลวู้ของข้าบัญชีนี้จะต้องจ่ายคืนด้วยเลือดผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงทั้ง7คนต่างก็กล่าวคำพูดความในใจออกมาอย่างเย่อหยิ่งใช่แล้วนี่เลือดก็ควรชำระด้วยเลือดลั่วอูหลับตาและเข้าสู่มิติหายจากนั้นสายตาของผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงทั้ง7ก็เต็มไปด้วยความตกตะลึงลมปราณของพวกเขาลดลงอย่างรวดเร็วราวกับว่าพลังวิญญาณในร่างกายของพวกเขาถูกดูดซับออกไปร่างกายของพวกเขาดูจะเหี่ยวเฉาลงวินาทีต่อมาเสียงคำรามของมังกรก็ดังลั่นไปทั่วคฤหาสน์จู่ๆมังกรกระดูกผีขนาดใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นในคฤหาสน์ตระกูลวู้ความน่ากลัวของมังกรกระดูกผีนั้นเป็นความน่ากลัวอย่างแท้จริงที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจปกปิดความเกรงกลัวนี้เอาไว้ในใจได้ทันใดนั้นร่างกายอันใหญ่โตดูร้ายและแปลกประหลาดก็ตกลงมาและพังทลายคฤหาสน์ตระกูลวู้ลงไปครึ่งหนึ่งในทันทีเสียงร้องไห้และขอความช่วยเหลือดังไปทั่วคฤหาสน์คฤหาสน์ทั้งหมดพังลงไปเกือบครึ่งและพื้นเองก็พังยับเยินเสียงคำรามอันดูร้ายของมังกรกระดูกผีดังก้องไปทั่วดูเหมือนสูตรสังเคราะห์นี้จะถูกต้องจริงจากการตรวจสอบของลั่วอูเขาได้พบว่าการสังเคราะห์กิ้งก่าทรายดูดและย่ากระดูกงูเป็นสูตรสังเคราะห์ที่ตายตัวจริงๆมันสามารถทำให้เขาเรียกมังกรกระดูกผีสัตว์วิญญาณระดับเพชรตัวนี้ออกมาได้อย่างไรก็ตามลั่วอูนั้นยังไม่สามารถควบคุมมังกรกระดูกผีได้แม้แต่น้อยเพราะช่องว่างของความแข็งแกร่งระหว่างทั้งคู่นั้นห่างกันเกินไปอย่างมากเขาก็แค่สามารถส่งมันออกจากไหปีศาจก่อนที่มันจะอาละวาดได้เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นทุกครั้งที่มีการสังเคราะห์มังกรกระดูกผีเขาจะต้องใช้พลังวิญญาณจำนวนมหาศาลตอนนี้ลั่วอูจึงไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อสู้อีกแล้วอย่างไรก็ตามด้วยการที่เขาสามารถพึ่งพยารวบรวมวิญญาณจำนวนมากที่มีอยู่ได้มันก็ทำให้เขารอดออกมาพลังวิญญาณแทบจะเหือดแห้งเขาเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วการสังเคราะห์มังกรกระดูกผีนั้นเปรียบได้กับดาบสองคมเขาจะต้องมีเสี่ยวไปที่มีทักษะทะลวงมิติมิฉะนั้นลั่วอูก็คงจะเป็นเหยื่อสังเวชให้กับมังกรกระดูกผีที่เกิดขึ้นมาสัตว์วิญญาณระดับเพชรมันคือสัตว์วิญญาณระดับเพชรผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงของตระกูลวู้ส่งเสียงโวยวายด้วยความกลัวสัตว์วิญญาณระดับเพชรงั้นหรือเขาจะมีสัตว์วิญญาณระดับเพชรได้อย่างไรเขาเป็นแค่ผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินไม่ใช่เหรอเป็นไปไม่ได้ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนที่ผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินจะสามารถเรียกสัตว์วิญญาณระดับเพชรออกมาได้ยังไงผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงเหล่านั้นตกใจกลัวมันเหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นสามัญสำนึกที่มีทั้งหมดของพวกเขาได้พังทลายลงพวกเขาไม่มีเวลาคิดว่าลั่วอูจะสามารถควบคุมมังกรกระดูกผีได้หรือไม่เพราะมันไม่มีเวลาให้พวกเขาได้คิดด้วยซ้ำดวงตาสีแดงเข้มอันดุร้ายของมังกรกระดูกผีหันไปที่พวกเขาปีกที่ไม่สมบูรณ์ของมังกรกระดูกพระพือขึ้นเป็นจังหวะสร้างพายุเฮอริเคนอันทรงพลังพัดถล่มคฤหาสน์ตระกูลวู้ทั้งหลังหนีเร็ววอผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงเหล่านั้นหนีกระจายกันไปทุกทิศทุกทางความกล้าทั้งหมดของพวกเขาหายไปพร้อมกับสายลมกันโชคนั้นในพริบตาแต่ในขณะที่เหล่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงกำลังจะหลบหนีดวงตาสีแดงเข้มของมังกรกระดูกผีก็จับจ้องมาที่พวกเขาอีกครั้งสิ้นหวังแล้วความสิ้นหวังปรากฏขึ้นในใจของพวกเขาแม้ว่าจะเป็นสัตว์วิญญาณที่ประกอบขึ้นจากศพมังกรแต่ตัวมันเองก็ยังถือว่าเป็นเผ่ามังกร
ในแง่ของนิสัยมันนั้นหยิ่งผยองตามสัญชาตญาณของมังกรมันมองว่าสิ่งมีชีวิตระดับต่ำเหล่านี้บังอาจมากที่กล้าปล่อยพลังวิญญาณออกมาต่อหน้ามันผู้สูงส่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อการโจมตีหรือเพื่อหลบหนีนั่นก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของการยั่วยุศักดิ์ศรีของเผ่ามังกรนั้นไม่สามารถถูกเหยียดหยามได้ทักษะระดับ SS ไฟโลกันได้ถูกสั่งใช้งานมังกรกระดูกผีพ่นเปลวไฟสีดำอันน่าสะพรึงกลัวออกมาสีหน้าของลั่วอูเปลี่ยนไปใครจะไปคิดว่ามังกรกระดูกผีใช้ทักษะนี้ในทันทีที่มันปรากฏตัวเขาเคยเห็นไฟแบบนี้มาแล้วแม้แต่มิติไหสามารถถูกแผดเผาเป็นจุนได้ด้วยไฟนี้พลังนี้ช่างน่ากลัวยิ่งนักเสี่ยวไปพวกเราไปกันเถอะเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการโจมตีของมังกรกระดูกผีลั่วอูเรียกเสี่ยวไปออกมาอย่างรีบร้อนราชากระต่ายแห่งแดนสาบสูญขนาดยักษ์ย้ายปรากฏตัวขึ้นทั้งตัวของมันเต็มไปด้วยแสงสีขาวสว่างจ้าจากนั้นลั่วอูก็หนีออกไปพร้อมกับร่างของเจ้าของร้านคนเก่าเข้าไปในแสงสีขาวนั้นทักษะทะลวงมิตรถูกใช้งานร่างของลั่วอูได้หายไปแล้วแต่เหล่าคนของตระกูลวู้กลับไม่ได้โชคดีอย่างนั้นไฟโลกันเป็นทักษะการโจมตีที่ส่งผลทะลุทะลวงไปถึงแก่นวิญญาณวิธีการป้องกันแบบธรรมดานั้นไร้ประโยชน์ต่อหน้าไฟนรกนี้ลมหายใจไฟโลกันถูกพ่นออกมาพื้นที่โดยรอบที่สันสถานระเบิดไปในทันใดร่างของผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงทั้ง7คนหายตัวไปโดยไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยคฤหาสน์ตระกูลวู้เหลือเพียงแค่หลุมดำขนาดใหญ่ที่ถูกแผดเผาเป็นเครื่องหมายของพื้นที่ที่ถูกเผาไม่แต่เมื่อเวลาผ่านไปธรรมชาติก็จะค่อยๆทำให้พื้นที่นั้นกลับมาเรียบเองมังกรกระดูกผีไม่สนใจที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปมันกระพือปีกบินขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นก็บินลับหายไปสัตว์วิญญาณชนิดนี้ไม่ชอบสถานที่ที่มีพลังอันแข็งแกร่งและชีวิตชีวามันออกไปตามหาพบสถานที่ที่สะดวกสบายและเปี่ยมไปด้วยไอของความตายซึ่งทำให้มันนอนหลับลั่วอูที่อยู่ห่างๆสูดลมหายใจผู้คนครึ่งหนึ่งของคฤหาสน์ตระกูลวู้หายไปคร่าชีวิตและมีผู้บาดเจ็บนับไม่ถ้วนผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงทั้ง7ที่มีพลังต่อสู้สูงสุดในตระกูลถูกกำจัดลงตระกูลวู้นั้นไม่ได้ต่างไปจากตระกูลที่ล่มสลายและเหลือเพียงแต่ในนามเท่านั้นไปกันเถอะลั่วอูต้องการหาที่พักผ่อนเพื่อฟื้นฟูพลังวิญญาณอย่างไรก็ตามจู่ๆก็มีใบมีดอันแหลมคมพุ่งลงมาจากบนท้องฟ้าซึ่งมีความกว้างเท่ากับมีดบินทว่ามันไม่ใช่มีดแต่อย่างใดมันคือนกอินทรีผ่านพาสัตว์วิญญาณระดับทองอย่างไรก็ตามนกอินทรีผ่านพานี้มีความแตกต่างจากนกอินทรีผ่านพาทั่วไปลมปราณของมันมีพลังมากกว่านกอินทรีผ่านพาทั่วไปมาและขนาดของร่างกายก็ใหญ่กว่ามากด้วยตามการประเมินของลั่วอูอย่างน้อยๆนกอินทรีผ่านพาตัวนี้ก็น่าจะมีระดับมิติวิญญาณชั้นยอดและน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่สัตว์วิญญาณระดับเพชรอะไรกันวะเนี่ยไอสัตว์วิญญาณตัวเมื่อกี้มีชายคนหนึ่งยืนอยู่บนร่างของนกอินทรีผ่านพาชายคนนี้มีคิ้วสีขาวและเสื้อผ้าชุดสีดำที่ดูมิดชิดนิสัยของเขาดูจะเป็นคนเย็นชามากเขาเหมือนนักฆ่าเลือดเย็นที่ฆ่าคนมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่ถึงอย่างนั้นตอนนี้บนใบหน้าของเขาก็ยังคงมีร่องรอยของความหวาดกลัวหลงเหลืออยู่บนใบหน้ามันน่ากลัวมากสัตว์วิญญาณตัวนั้นเหล่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงของตระกูลวู้ถูกทำลายลงในพริบตาแม้เขาจะเพิ่งมาถึงแต่เขาหวาดกลัวสัตว์วิญญาณตัวนั้นมากจนไม่กล้าเข้าไปใกล้อีกเขาทำได้แค่มองสังเกตการจากระยะไกลเพียงเท่านั้นแย่ละสิหัวใจของลั่วอูเต้นรัวแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าตัวตนของอีกฝ่ายคือใครแต่เขาก็พอเดาได้อยู่บ้างผู้คนในทีมลอบสังหารเหยี่ยวของตระกูลลั่วต่างก็มีนกอินทรีผ่านพาไว้ในครอบครองสัตว์วิญญาณประเภทนี้มีความเร็วที่น่ากลัวและมีความสามารถในการแกะรอยและมีการรับรู้ที่เฉียบแหลมมันเป็นผู้สังเกตการชั้นยอดที่สมบูรณ์แบบซึ่งนกอินทรีผ่านพาตัวนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นระดับจ่าฝูงที่เป็นตัวตนของสัตว์วิญญาณของหัวหน้าทีมเหยี่ยวเจ้าแห่งอินทรีฉินเฟิงในที่สุดความสนใจของฉินเฟิงก็เปลี่ยนไปที่ลั่วอู๋เจ้าก็คือลั่วอู๋ใช่หรือเปล่าคราวนี้ข้ามาถูกที่แล้วสินะดูเหมือนว่าเจ้าจะมีความลับซ่อนอยู่มากมายทันทีที่สัตว์วิญญาณแปลกๆตัวนั้นปรากฏขึ้นลั่วอู๋ก็ปรากฏตัวห่างออกไปหลายไมล์จากคฤหาสน์ตระกูลวู้มันไม่มีทางที่จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันระหว่างทั้งสองเขาไม่มีทางเชื่อเรื่องโกหกน้ำตื้นๆแบบนั้นแน่ข้ารู้สึกยินดีมากที่เจ้าแห่งอินทรีมาจับข้าไปเป็นศิษย์เพื่อฝึกสอนทักษะพลังวิญญาณลั่วอูกล่าวแกล้งโง่ด้วยความยากลำบากชินเฟิงตะคอกอย่างเย็นชาใช่ที่ไหนกันเล่าข้าไม่มีทางปล่อยให้เจ้ารอดไปได้หรอกนะเจ้าทำให้นายหญิงต้องขุ่นเคืองวันนี้เจ้าจะต้องตายลงที่นี่แต่ข้าจะสังหารเจ้าอย่างช้าๆเพื่อทรมานเอาความลับของเจ้าออกมาก่อนที่ข้าจะฆ่าเจ้า
แววตาของลั่วอูเต็มไปด้วยความสับสนนายหญิงอะไรเมื่อไหร่กันที่ข้าทำให้นางขุ่นเคืองมาเริ่มกันเลยเถอะนกอินทรีผ่านพะดำดิ่งไปความเร็วราวกับสายฟ้าโดยที่การรับรู้ของลั่วอูไม่สามารถตามการเคลื่อนไหวของมันได้ทันมันเร็วเกินไปไม่ทันที่ลั่วอูจะได้ตอบสนองฉินเฟิงก็มาถึงตัวเขาห้าห้าก่อนอื่นต้องทำลายบ่อพลังวิญญาณของเจ้าก่อนไม่อย่างนั้นเจ้าก็จะหนีไปได้ฉินเฟิงยิงพลังวิญญาณออกมาด้วยมือข้างเดียวแววตาของลั่วอูหดตัวลงอย่างรวดเร็วโล่สองชั้นลั่วอูเรียกโล่คริสตัลขนาดใหญ่ออกมาป้องกันตัวเขาเครื่องหมายตราท่าสีเหลืองบนโล่สองชั้นได้ก็ระเบิดออกมาเป็นแสงสาดส่องดูเหมือนว่าทั้งโล่จะแข็งขึ้นด้วยพลังตราท่าที่สร้างโคลนขึ้นมาป้องกันการโจมตีอีกชั้นลั่วอูถูกตบกระเด็นออกไปเขาสามารถป้องกันการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้ทันแต่พลังของอีกฝ่ายนั้นแข็งแกร่งเกินไปแม้ว่าจะมีโล่สองชั้นช่วยอยู่แต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะสลายพลังการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้ทั้งหมดลั่วอูรู้สึกได้ถึงแรงมหาศาลที่ทุบลงบนหน้าอกของเขาทะลุผ่านมาทางโล่เขารู้สึกอึดอัดมากบนโล่สองชั้นเครื่องหมายสีเหลืองเริ่มค่อยๆจางลงเพื่อต่อต้านพลังวิญญาณที่โจมตีมาเมื่อครู่มันถึงกับต้องสละแก่นวิญญาณในตราไปจากนั้นเครื่องหมายตราท่าสีเขียวบนโล่สองชั้นก็พลิบานออกมาและลงพลังวิญญาณอ่อนๆหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของลั่วอู่เพื่อบรรเทาอาจากรเจ็บของเขามันแก้ความรู้สึกจุกที่หน้าอกได้ดีมากช่างเป็นโล่ที่แข็งแกร่งเสียจริงนะฉินเฟิงสรรเสริญโล่จากนั้นเขาก็ยิ้มแต่ตอนนี้มันเป็นของข้าแล้วฉินเฟิงพุ่งเข้ามาอีกครั้งเหมือนสายฟ้าหัวใจของลั่วอู่ดิ่งลงหยุดเดี๋ยวนี้ชายชราในชุดขาวปรากฏตัวขึ้นช้าๆพร้อมโบกมือเหมือนกำลังขับไล่แมลงวันให้ออกไปพ้นๆหน้าที่นี่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งฉินเฟิงและนกอินทรีผ่านพาถูกผลักกระเด็นให้บินออกไปแต่ดวงตาของลั่วอูกลับหม่นลงไม่จริงหน้าเจ้าแห่งอินทรีนั้นเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณทองแต่ตอนนี้เขากลับถูกขู่ให้ต้องออกไปแกเป็นใครกล้าดียังไงมาขัดขวางการทำงานของข้าฉินเฟิงคำรามขณะที่นกอินทรีผ่านพาได้ลอยจากกันไปจากนั้นทุกคนก็เข้าสู่สถานการณ์ต่อสู้ในทันทีดูเหมือนทันทีที่จะเริ่มการต่อสู้ออร่าอันทรงพลังและเย็นเฉียบก็ถูกปล่อยออกมาจากตัวเขาชายชราในชุดขาวเหลือบมองไปที่เขาทำไมเจ้าถึงคิดอยากจะสู้กับข้าเจ้าไม่กลัวที่จะต้องลงมือต่อสู้กับคนในครอบครัวของตัวเองนั้นหรือหลังจากได้เห็นใบหน้าของชายชราชัดๆแล้วใบหน้าของฉินเฟิงก็เปลี่ยนไปในทันทีจากนั้นเขาเหงื่อออกไหลลงมาจนชุ่มและเสียงของเขาก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวท่านบรรพบุรุษทำไมท่านถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้กันล่ะท่านบรรพบุรุษลั่วอูมองชายชราในชุดขาวและได้แต่สงสัยชายชราคนนี้เป็นใครเขาดูเหมือนชายชราที่มีฐานะสูงเขาเป็นคนที่มาจากตระกูลลั่วหรือเปล่าเจ้าไม่มีธุระอะไรที่นี่อีกต่อไปแล้วกลับไปซะลั่วไปห่อโบกมือไล่ฉินเฟิงฉินเฟิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ว่านี่เป็นคำสั่งของนายหญิงแล้วยังไงลั่วไปห่อเหลือบมองเขาฉินเฟิงถอยออกไปอย่างรวดเร็วเข้าใจแล้วขอรับในใจเขาได้แต่ด่าตัวเองว่างี่เง่าแม้ว่านายหญิงของเขาจะมีอำนาจมากแค่ไหนแต่ชายชราคนนี้นั้นเป็นถึงท่านบรรพบุรุษที่อยู่จุดสูงส่งที่สุดของตระกูลลั่วที่แปลกก็คือทำไมเจ้าลั่วอูคนนี้ถึงได้กล้าไปมีเรื่องกับท่านบรรพบุรุษมากกว่าลั่วไปห่อยิ้มเขามองไปที่ลั่วอูด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสนใจเจ้าหนุ่มเจ้าชื่อว่าลั่วอูใช่ไหมใช่แล้วมีอะไรงั้นเหรอลั่วอูตอบไปอย่างห้วนลั่วไปห่อถามเจ้ามีสิทธิ์เป็นเด็กสาวที่ชื่อว่าเฉินหมิงอยู่หรือเปล่านางมีวิหกกระจกเงาอมตะที่มีค่ามากด้วยใช่ไหมถ้าท่านจะมาแก้แค้นนางอย่ามาหาข้าไม่ได้รู้จักนางดีขนาดนั้นลั่วอูเม้มริมฝีปากลั่วไปเห่าไม่สามารถหัวเราะหรือร้องให้ออกมาได้เขามีท่าทางไม่เป็นมิตรมากจนถึงขนาดดูเหมือนกับว่าเขามาที่นี่เพื่อต้องการแก้แค้นเลยงั้นเหรออย่างไรก็ตามลั่วอูต้องรู้จักกับเฉินหมิงอยู่อย่างแน่นอนเด็กชายคนนี้คือลูกหลานของตระกูลลั่วที่เท่าเฉินพูดถึงไม่ผิดแน่ข้าไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นไม่ใช่แบบนั้นลั่วไปห่อยิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้าหนุ่มเจ้าสนใจจะมาเป็นลูกศิษย์ของข้าหรือไม่ดวงตาข้างหนึ่งของฉินเฟิงเกือบจะหลุดออกมาจากเบ้าออกมาท่านอยากจะรับเขาเป็นศิษย์งั้นเหรอท่านบรรพบุรุษถอมาถึงที่นี่เพื่อมารับตัวลั่วอูไปเป็นศิษย์และเขาก็ดูจะเกรงใจอีกฝ่ายมากมีการกล่าวกันมานานแล้วว่าการปรากฏตัวของท่านบรรพบุรุษในครั้งนี้อาจจะเพื่อมาตามหาผู้สืบทอด
แต่ใครจะไปคาดคิดว่าลั่วอู่คือตัวเลือกนั้นของท่านบรรพบุรุษขอโทษด้วยแต่ข้าไม่สนใจลั่วอู่พูดตอบไปตรงๆทันใดนั้นรอยยิ้มของลั่วไผ่ห่อก็หายไปนี่อาจเป็นครั้งแรกในรอบเกือบร้อยปีที่เขาถูกปฏิเสธเขาได้ถูกเด็กคนนี้ปฏิเสธซึ่งทำให้เขาหงุดหงิดมากทำไมล่ะลั่วไผ่เหาะถามอย่างสงสัยเพราะว่าปากของลั่วอูแสดงให้เห็นถึงรอยยิ้มแปลกๆเพราะพลังวิญญาณของเสี่ยวไปฟื้นฟูเต็มที่แล้วลาขาดล่ะกระต่ายแห่งแดนสาบสูญตัวใหญ่ที่อยู่ข้างหลังลั่วอูมีเปล่งแสงสีขาวเป็นประกายแรงบีบตัวของมิติเริ่มก่อตัวยิ่งทักษะมีพลังมากเท่าไหร่การใช้พลังวิญญาณก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นยิ่งการทะลวงมิติมีระยะทางไกลไหลและต้องบรรทุกคนมากเท่าไหร่พลังวิญญาณก็จะถูกใช้ไปมากขึ้นเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการผลกระทบจากการโจมตีของมังกรกระดูกผีให้มากที่สุดเสี่ยวไปได้ใช้พลังวิญญาณส่วนใหญ่เพื่อพาลั่วอู๋หลบหนีออกมาดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับเจ้าแห่งอินทรีลั่วอู๋จึงเลือกที่จะไม่หนีเพราะเขาไม่สามารถทำได้นั่นเองโชคดีที่ชายชราปรากฏตัวขึ้นและถ่วงเวลาเอาไว้ให้เขาชั่วขณะพลังวิญญาณของเสี่ยวไปจึงได้รับการฟื้นฟูเพียงพอที่จะสามารถพาลั่วอู่หนีไปด้วยทักษะทะลวงมิติของมันได้เดี๋ยวสิเจ้าหนุ่มอย่าเพิ่งไปลั่วไปห่อรีบร้อนเข้าไปห้ามพลังวิญญาณของเขาก็พรุ่งพล่านออกมาเขาต้องการจะสกัดกั้นอีกฝ่ายเอาไว้แต่ก็สายไปเสียแล้วแสงสีขาวกระพริบจากนั้นร่างของลั่วอู่ก็หายไปในทันทีลั่วไปห่อได้แต่ตกตะลึงนั่นมันทักษะระดับ SS ทะลวงมิติอย่างนั้นหรอเขาสังเกตเห็นกระต่ายแห่งแดนสาบสูญตัวใหญ่ข้างหลังลั่วอูอยู่นานแล้วแต่เขาไม่ได้สนใจมันให้ตายเถอะโลกนี้มันช่างกว้างใหญ่เสียจริงในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับแต่งเขาเองก็มีความรู้หลากหลายแม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นกระต่ายแห่งสะดูลสาที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแต่เขาก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้เขากลับตกใจมากแค่ทักษะระดับ SS นั้นก็ถือว่าหายากแล้วแต่การที่มีทักษะระดับ SS ที่เกี่ยวข้องกับมิตินั้นหาได้ยากยิ่งกว่าหนึ่งในทักษะที่มีค่าที่สุดสำหรับระดับ SS ก็คือทักษะที่เกี่ยวกับมิติใครจะคิดว่ากระต่ายแห่งแดนสาบสูญจะสามารถเชี่ยวชาญทักษะระดับนี้ได้ข้าจำได้ว่าในรายงานของหน่วยข่าวกรองราชากระต่ายตัวนี้ได้รับการปรับแต่งโดยตัวของลั่วอูเองสินะดวงตาของลั่วไผ่ห่อเป็นประกายนี่มันอัจฉริยะปีศาจชัดๆเขาไม่นึกว่าจะมีคนที่มีความสามารถเช่นนี้ในบรรดาลูกหลานของตระกูลลั่วไม่สินี้ไม่ใช่เวลาที่เขาควรจะมาตื่นเต้นเจ้าหนุ่มคนนั้นกำลังหนีไปแล้วนะเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ลั่วไผ่ห่อก็โกรธขึ้นมาอีกครั้งไอ้เจ้าเด็กบ้าเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าอยากจะรับเจ้าไปเป็นศิษย์แท้ๆทำไมเจ้าถึงได้หนีข้าไปแบบนี้กันถ้าเขาตั้งใจป้องกันไม่ให้ลั่วอู่หนีไปได้ละก็ไม่แน่เขาอาจจะสามารถปิดกั้นช่องว่างของมิติได้ก่อนที่อีกฝ่ายจะหนีไปแต่ตอนนี้มันก็สายไปแล้วใครจะไปคิดว่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินจะสามารถหลบหนีไปต่อหน้าต่อตาผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงในตำนานได้ฉินเฟิงที่ยืนอยู่ใกล้รู้สึกว่าสามัญสำนึกของเขากำลังจะพังทลายลงไปเขาต้องกำลังฝันอยู่แน่ๆใช่แล้วเขากำลังฝันเอาล่ะเจ้าแห่งอินทรีย์ใช่ไหมเจ้าหน้าไปพาตัวเขากลับมาให้ข้าสิลั่วไผ่ห่อมองไปที่ฉินเฟิงเมื่อได้ยินคำสั่งฉินเฟิงก็ตื่นเต้นขึ้นมาในทันทีได้ขอรับฉินเฟิงรีบขึ้นไปนั่งบนนกอินทรีของเขาอย่างรวดเร็วและเริ่มออกค้นหาตัวลั่วอู่ในทันทีแต่ลั่วอู่นั้นหายไปไม่เหลือแม้แต่เงาแล้วเขาจะไปหาเจอได้ที่ไหนกันล่ะลั่วอู่นำศพของเจ้าของร้านคนเก่าไปยังคฤหาสน์แห่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในเขตหมิงหนานเหล่าสมาชิกหลักทุกคนที่เต็มใจจะติดตามลั่วอู่มาที่นี่ก่อนเดินเข้าประตูลั่วอู่นั้นได้ลังเลอยู่พักหนึ่งเขาอยากจะเอาศพของเจ้าของร้านคนเก่ามาให้ทุกคนได้เห็นจริงๆงั้นเหรอพวกคนงานทั้ง3คนนั้นคงจะเศร้ามากหากได้รู้ว่าเขาตายลงยังไงหลังจากครุ่นคิดอยู่นานลั่วอู๋ก็หยิบดอกไม้ยมโลกออกมาจากไหปีศาจว่ากันว่าผู้ที่กลืนดอกไม้ยมโลกจะสามารถยืดชีวิตของเขาได้3วันตราบเท่าที่เขาไม่ได้ตายลงอย่างสมบูรณ์ซึ่งแน่นอนว่าหลังจาก3วันไปแล้วเขาก็จะต้องตายลงอย่างสมบูรณ์ต้องขออภัยด้วยท่านเจ้าของร้านคนเก่าข้าหวังว่ามันจะไม่เป็นการรบกวนการพักผ่อนของท่านลั่วอู่คิดจากนั้นเขาก็ฉีกดอกไม้ยมโลกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใส่เข้าไปในปากของเจ้าของร้านคนเก่าแล้วภาวนาหวังว่ามันจะได้ผลไอวิญญาณอันนิ่งและมืดมนแผ่ออกมาอย่างช้าๆเจ้าของร้านคนเก่าลืมตาขึ้นทว่าร่างกายของเขาแข็งทื่อและใบหน้าของเขาเหมือนศพเดินได้ที่ปราศจากอารมณ์นายน้อยเหรอวู่อยู่หรือเจ้าของร้านคนเก่าพูดออกมาในใจของลั่วอู่มีอารมณ์ที่ซับซ้อนเกิดขึ้นเจ้าของร้านคนเก่า
ขอบคุณนายน้อยมากท่านไม่ได้รบกวนการพักผ่อนของข้าหรอกนะข้าเข้าใจสถานะของข้าดีเสียงเจ้าของร้านคนเก่านั้นเรียบมากลั่วอูได้เปิดปากของเขาออกมาแต่เขาก็ไม่สามารถพูดในสิ่งที่เขาต้องการจะพูดออกมาได้ต้องขอบคุณท่านที่ข้ายังสามารถกลับไปพบกับทุกๆคนได้อีกครั้งแม้ว่าข้าจะเป็นแบบนี้ไปแล้วก็ตามเจ้าของร้านคนเก่ายืนตัวแข็งเขาค่อยๆเปิดประตูของคฤหาสน์ออกนายน้อยและเจ้าของร้านคนเก่ากลับมาแล้วมีเสียงร้องด้วยความประหลาดใจดังขึ้นทุกคนรีบกรูกันออกมารับพวกเขาเจ้าของร้านคนเก่ากลับมาแล้วข้าว่าแล้วว่าข่าวนั้นมันเรื่องโกหกเจ้าของร้านคนเก่าจะไปตายได้อย่างไรกันเล่านายน้อยพาเจ้าของร้านคนเก่ากลับมาแล้วคนงานทุกคนดูมีความสุขมากแม้เจ้าของร้านคนเก่าจะดูมีท่าทางแปลกๆแต่พวกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากดีจริงๆที่ได้พบพวกเจ้าอีกครั้งเจ้าของร้านคนเก่าพยายามทำให้มุมปากของเขาสูงขึ้นโดยดึงส่วนโค้งออกมาเล็กน้อยเพื่อยิ้มข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องทำดังนั้นพวกเจ้าจะต้องเชื่อฟังนายน้อยให้ดีนะข้าต้องไปแล้วอย่าเป็นห่วงข้าไปเลยเจ้าของร้านคนเก่าไม่ได้ให้เวลาพวกเขาในการตอบโต้ใดๆแม้พวกเขาจะเริ่มกังวลเพราะเจ้าของร้านคนเก่าดูแปลกๆไปแต่พวกเขาก็พอใจแล้วที่ได้เจอเขาอีกครั้งทุกคนพยายามที่จะรั้งตัวเขาเอาไว้แต่ลั่วอู่ก็เข้ามารับตัวเจ้าของร้านคนเก่าไปแม้เขาจะไม่ได้มีโอกาสระลึกถึงทุกคนแต่เขาก็รู้สึกพอใจมากแล้วอย่างน้อยๆเจ้าของร้านคนเก่าก็สบายใจขึ้นมากนายน้อยพาข้ากลับไปเถอะเจ้าของร้านคนเก่ากล่าวลั่วอู่พยายามระงับความขมขื่นในใจและพาเขากลับไปที่สำนักโลพิทักษ์ในเขตหวงชาด้วยกันสองคนสำนักโลพิทักษ์นั้นว่างเปล่าแต่ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมยินดีต้อนรับกลับบ้านนะท่านเจ้าของร้านคนเก่าเนื่องจากพวกเราไปฆ่าคนของตระกูลลั่ว15คนที่มาบุกที่นี่พวกเราจึงไม่สามารถทำธุรกิจอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปแล้วลั่วอู่กล่าวเบาฮ่าฮ่าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปท่านเจ้าของร้านคนเก่าพวกเรายังมีโฉนดอยู่และคนของทีมหวงชาก็ไม่คิดจะกล้าทำอะไรกับที่นี่ดังนั้นมันจะถูกรักษาเอาไว้แบบนี้ตลอดไปข้าให้สัญญาว่าสำนักโลพิทักษ์สาขานี้จะเปิดตัวอีกครั้งในอนาคตเจ้าของร้านคนเก่าพยักหน้าจากนั้นเขาก็เดินไปที่ตำแหน่งของตัวเองด้านหลังตู้เก็บของหลักเขานั่งลงช้าๆแล้วหลับตาลงขอบคุณมากนะนายน้อย3วันต่อมาหลังจากที่เจ้าของร้านคนเก่าหลับตาลงดูเหมือนว่าเขาจะหลับสนิทและไม่มีลมหายใจอีกในช่วงเวลาสุดท้ายของเขาเจ้าของร้านคนเก่าต้องการที่จะรู้สึกถึงความทรงจำต่างๆทุกอย่างที่นี่ที่ผ่านมาในอดีตอย่างเงียบๆลั่วอู่ค่อยๆถอยออกจากสำนักโลพิทักษ์และปิดประตูสำนักโลพิทักษ์ตกอยู่ในความเงียบสงบในเวลานี้เสียงประหลาดใจก็ดังขึ้นที่หน้าประตูให้ข้าเข้าไปหน่อยสินี่มันเกิดอะไรขึ้นไงร้านถึงปิดกิจการได้ล่ะเนี่ยข้าไม่ได้กลับมาที่นี่นานแค่ไหนแล้วเนี่ยฉูจงฉวนมองไปที่ร้านค้าตรงหน้าเขาอย่างตกตะลึงลั่วอู่เกาหัวของเขาข้าเกือบลืมเจ้าไปแล้วนะเนี่ยมันช่วยไม่ได้ที่ลั่วอู่จะลืมเขาฉูจงฉวนเที่ยวเล่นอยู่ในหอราตรีนิรันดร์มาเป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่ได้แวะกลับเลยเขาจึงลืมไปแล้วว่ามีฉูจงฉวนอยู่ด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมศาลาไปอยู่ถึงเปลี่ยนชื่อไม่สิไงปิดตัวซะแล้วล่ะลั่วอู่ดูเหมือนว่าจะดูแลจัดการร้านได้ไม่ดีเลยนะชูจงชวนใส่หัวลั่วอู่รู้สึกหายใจไม่ออกไม่ใช่แบบนั้นอีกอย่างใครจะไปรู้ว่าเจ้าจะกลับมากันเล่าจากนั้นลั่วอู่ก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดจนถึงล่าสุดให้ชูจงชวนฟังซึ่งชูจงชวนก็เข้าใจได้ในทันทีชูจงชวนปลอบประโลมไม่เป็นไรนะด้วยความสามารถของเจ้าการเปิดสำนักโลพิทักษ์อีกรอบมันไม่ใช่เรื่องยากเลยข้าคิดว่าจะไปเปิดร้านใหม่ที่หมิงหนานอลั่วอู่กล่าวว่าเจ้าก็ได้รู้เรื่องทั้งหมดแล้วนี่นากลับไปด้วยกันเถอะใบหน้าของฉูจงชวนเริ่มแข็งกระด้างเป็นอะไรไปล่ะลั่วอู่ไม่เข้าใจใบหน้าของฉูจงชวนค่อนข้างผิดธรรมชาติคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดอย่างอธิบายไม่ถูกเมืองหมิงหนานจะไปมีอะไรดีเล่าเจ้าเปลี่ยนสถานที่ดีกว่านะลั่วอู่มองไปที่ฉูจงชวนอย่างสับสนนั่นมันบ้านของเจ้าไม่ใช่เหรอเมืองทางตอนใต้ที่ชื่อว่าหมิงหนานน่าเจ้าเป็นนายน้อยตระกูลฉูผู้ทรงอำนาจไงแน่นอนสิข้ารู้ดีหน้าฉูจงชวนกรอกตาอย่างลังเลมันก็แค่ข้าเพิ่งมีศัตรูเมื่อไม่นานมานี้ศัตรูงั้นเหรอมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่กันล่ะลั่วอู่ถามไม่ต้องห่วงหรอกหน้าตอนพวกเรากลับไปนางก็น่าจะจากไปแล้วฉูจงชวนพูดกับตัวเองว่าตกลงถ้าเจ้าจะไปเปิดร้านที่เมืองหมิงหนานเจ้าก็ควรจะได้อยู่ในเมืองหมิงหนานอลั่วอู่ยังคงอยากรู้อยากเห็นได้ชัดว่าฉูจงชวนนั้นเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าพรมแต่แล้วทำไมจู่ๆเขาก็ลังเลที่จะกลับไปยังถิ่นที่อยู่ของเขาเสียอย่างนั้นณคฤหาสน์ตระกูลลั่ว
บนห้องโถงใหญ่ลั่วไปหอกำลังนั่งอยู่เงียบๆโดยเหล่าลูกหลานต่างก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาโดยเฉพาะลั่วฮั่นหัวซึ่งอยู่ใกล้กับเขามากที่สุดท่านบรรพบุรุษข้าตามหาตัวเขาไม่พบขอรับฉินเฟิงรายงานลั่วไปหาวกล่าวว่าเจ้าหนุ่มนั่นเป็นเจ้าของร้านสำนักโลพิทักษ์คนที่นั่นย้ายออกหมดแล้วขอรับเหลือเพียงแค่บ้านว่างๆหลังเดียวเท่านั้นฉินเฟิงยิ้มอย่างขมขื่นหลังจากที่ลั่วอูหนีไปแล้วตราบใดที่เขายังไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นก็จะไม่มีใครสามารถหาตัวเขาพบได้อีกทั้งตระกูลลั่วตกอยู่ในอาการวิตกกังวลดูเหมือนพวกเขาจะรู้สึกได้ถึงความไม่พอใจจากท่านบรรพบุรุษของพวกเขาลั่วไปหอบพ่นลมหายใจอันขุ่นเคืองออกมาใครสามารถบอกข้าได้บ้างว่าทำไมบุตรชายที่มีความสามารถขนาดนี้ของตระกูลลั่วถึงได้ถูกขับออกจากตระกูลลั่วหาเสียงดังก้องไปทั่วห้องโถงใหญ่ไปสู่ลูกหลานตระกูลลั่วทั้งหมดเขาถูกขับไล่ออกจากตระกูลลั่วเนื่องจากเขาไม่สามารถสร้างสะพานแห่งพันธสัญญาได้เขาจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณได้ขอรับมีคนกระซิบเสียงของลั่วไปห่อเย็นลงเล็กน้อยเจ้ากำลังหมายความว่าเขาใช้เวลา1ปีในการเติบโตจากชายธรรมดาที่ไม่มีพลังวิญญาณเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินมิติ6ได้อย่างนั้นเหรอผู้คนต่างประหลาดใจและตกตะลึงพวกเขาไม่ได้สนใจในความแข็งแกร่งของลั่วอูเลยแต่เมื่อพวกเขาคิดถึงเรื่องระยะเวลาในฝึกฝนของเขามันช่างเป็นอะไรที่เหนือสามัญสำนึกยิ่งความเร็วในการฝึกฝนของเขาอาจเทียบได้กับผู้มีพรสวรรค์ชั้นยอดในราชวงศ์มังกรเรนกายถึงแม้ว่าตอนแรกเขาจะไม่มีพรสวรรค์ในการฝึกฝนแต่ทำไมตระกูลลั่วถึงไม่ได้เรียกตัวเขากลับมาในตอนที่เขาได้ค้นพบศักยภาพทางวิญญาณของเขาล่ะลั่วไปเหาะถามอีกครั้งเสียงหัวใจของลูกหลานตระกูลลั่วต่างเต้นรัวเสี่ยวเซียงพ่อบ้านคนแรกที่รับผิดชอบในการติดต่อกับลั่วอูถูกโยนออกไปให้รับผิดชอบเรื่องนี้ต่อหน้าสาธารณชนข้าไม่รู้อะไรเลยขอรับเสี่ยวเซียงแสดงความกลัวออกมาข้าเสนอให้เขากลับไปที่ตระกูลแต่เขาก็ปฏิเสธยังมีอีกไม่ใช่หรือไงลั่วไปหอพูดเบาๆเจ้าได้บอกเขาไปว่าเจ้าต้องการให้เขามอบวิชาลับของตัวเองมาใช่หรือเปล่าล่ะจู่ๆเสี่ยวเซียงก็ถูกปกคลุมไปด้วยความหนาวเย็นแต่เขาเป็นคนของตระกูลลั่วเสียงของเสี่ยวเซียงสั่นสะท้านแต่ตระกูลลั่วเป็นฝ่ายที่ไล่เขาออกไปเองพวกเจ้าเคยเหล่ตามองสนใจธุรกิจในเขตหวงชาของเขาบ้างหรือเปล่าดวงตาของลั่วไปหอกวาดไปที่เหล่าลูกหลานทั้งหมดไม่มีใครกล้าหักล้างคำพูดของเขาในเวลานี้เอาตัวมันออกไปลั่วไปหอโบกมือเสี่ยวเซียงที่ถูกลากตัวลงไปได้แต่ร้องไห้อัจฉริยะในตระกูลถูกบังคับให้ต้องต่อสู้กับตระกูลโดยที่ตระกูลยังไม่ได้มีมาตรการแก้ไขใดๆลั่วไปห่อตบโต๊ะยิ่งไปกว่านั้นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงในตระกูลถูกฆ่าตายไปแล้วกว่าโหลพวกเจ้าก็ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรช่างเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ความจริงๆพลังอันน่ากลัวของจักรพรรดิผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรปกคลุมฝูงชนในทันทีทุกคนในตระกูลลั่วได้แต่จำใจคุกเข่าลงด้วยความกลัวและร้องขอความเมตตาลั่วไปหอบพึมพำข้าตรวจสอบมาแล้วว่าคำสั่งเกี่ยวกับลั่วอูทั้งหมดถูกเซ็นรับรองโดยหัวหน้าตระกูลเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องออกจากตำแหน่งซะใบหน้าของลั่วฮั่นหัวซีดและดวงตาของเขาก็ว่างเปล่าคนอื่นๆที่มีคุณสมบัติในการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งหัวหน้าตระกูลต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใน1ปีข้างหน้าลานเฉียนหลงจะเปิดขึ้นอีกครั้งและข้าต้องการให้พวกเจ้าเชิญลั่วอูกลับมาหาข้าให้ได้โดยเรื่องนี้ห้ามถูกแพร่พรายต่อสาธารณะโดยเด็ดขาดลั่วไปหากล่าวช้าฮ่าเรื่องดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับความสนใจโดยศัตรูของคนในตระกูลเป็นอย่างมากตระกูลลั่วเองก็มีศัตรูเช่นกันและถ้าหากพวกเขารู้ว่าลั่วอูมีความสำคัญต่อตระกูลลั่วมากขนาดไหนสิ่งนั้นจะนำตระกูลลั่วไปสู่หายนะคงจะเป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้โลกภายนอกเชื่อในภาพลวงตาว่าตระกูลลั่วและลั่วอูเป็นศัตรูกันอย่างสิ้นเชิงแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหนุ่มลั่วอูคนนี้จะรังเกียจตระกูลลั่วเอาเสียมากณเมืองหลวงของจักรวรรดิในคฤหาสน์แห่งหนึ่งที่มีเพียงลานกว้างเล็กๆวู่บูยงหลบซ่อนอยู่ที่นี่เหมือนกับนกที่หวาดกลัวเขาซ่อนตัวอยู่ที่มุมเตียงแล้วห่อร่างกายด้วยผ้านวมพยายามสงบสติอารมณ์บังคับตัวเองให้นอนหลับเขาไม่ได้นอนหลับสบายมาหลายวันแล้วทันทีที่เขาหลับตาข้าฝันถึงท่านลุงอยู่ที่ตายไปแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ตระกูลวู่เองก็ถูกทำลายสิ้นจนมีผู้เหลือรอดออกมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือเขาผู้เป็นนายน้อยของตระกูลลั่วซึ่งท่านลุงอยู่เคยดูแลเขารู้สึกกลัวเขาเกรงกลัวต่อการแก้แค้นเพราะเขารู้ดีว่าตัวเองก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้ท่านลุงอยู่ดับชีวิตของตัวเขาลง
ดังนั้นแม้ว่าเขาจะได้ซื้อคฤหาสน์อันกว้างขวางในเมืองหลวงไว้แล้วแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะอาศัยอยู่ในนั้นแต่กลับเลือกอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ที่มีลานเล็กๆเต็มไปด้วยความกลัวเช่นนี้มีเสียงเคาะประตูดังกรอบๆวู่บูยงตกใจจนล้มลงไปกองกับพื้นใครกันนะเสียงของวู่บูยงสั่นข้างนอกไม่มีคำตอบใดๆตอบกลับมามันเงียบมากดวงตาของวู่บูยงเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเขาอยากจะเปิดประตูออกไปดูแต่ก็ไม่กล้าขยับเขานอนไม่หลับและก็ยังคงกังวลเมื่อเขาตื่นความรู้สึกนี้มันช่างน่ากลัวจริงๆสายลมพัดผ่านไปกลอนล็อกประตูเองก็ยังคงอยู่เพียงแต่มีเงาจางๆในห้องเหมือนกับผีซึ่งน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเมื่อมีแสงสลัวจากดวงจันทร์ยามค่ำคืนวู่บูยงแทบจะกลิ้งออกจากเตียงเจ้าคือวู่บูยงงั้นเหรอเสียงของเงานั้นทั้งแหบและทุ้มใช่มันเป็นความผิดของข้าเองได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยอย่าฆ่าข้าอย่าฆ่าข้าวู่บูยงกลัวจนแทบจะฉี่รถกางเกงเขาได้แต่ก้มหน้าเพื่อขอความเมตตาไร้หน้าได้แต่มองเขาด้วยสายตาดูถูกนี่น่าเหรอคือหลานชายของเจ้าของร้านคนเก่าไม่ได้หรอกร่างของวู่อยู่พักอยู่ในสำนักโลกพิทักษ์ที่เขตหวงชาเจ้าจะต้องรับผิดชอบต่อความอกตัญญูของเจ้าถ้าข้าพบว่าเจ้ามีความสุขเมื่อไหร่ล่ะก็แม้ว่าเจ้าจะวิ่งหนีไปสุดขอบโลกข้าจะตามหาเจ้าให้เจอและข้าเจ้าทิ้งซะเข้าใจแล้วใช่ไหมไรหน้าพูดด้วยน้ำเสียงอันเย็นชาวู่บูยงกล่าวอย่างรวดเร็วข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้วเมื่อเขามองกลับไปอีกครั้งเงานั้นก็หายไปวู่บูยงแต่หน้าผากของเขาปาดให้เหงื่อเย็นไหลลงมาจากหน้าผากเขาถอนหายใจยาวอย่างโล่งงอเขาก็ได้นั่งลงและนอนหลับอย่างสบายได้ในที่สุดทันใดนั้นใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอีกครั้งเนื่องจากเขาได้ยินเสียงชั้นวางของที่เขาซ่อนเงินเอาถูกงัดออกไปเขานั้นได้เก็บหินวิญญาณกว่า 800,000 ก้อนเอาไว้ในนั้นวู่บุงรีบขึ้นไปตรวจสอบในทันทีเงินเหล่านั้นต้องถูกยึดไปแล้วแน่ๆใบหน้าของวู่บูยงแสดงให้เห็นถึงโกรธแต่ในที่สุดก็กลายเป็นความขมขื่นเขาควรจะลืมเกี่ยวกับมันไปซะอย่างน้อยก็ยังดีที่เขายังสามารถรักษาชีวิตของตัวเขาเองเอาไว้ได้ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ